พ่นซ่อมรถยนต์กล้าสู้ลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนะครับนี่คือรายการ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่และก็ตัวถังนะครับพูดคุยกันสดๆครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ที่ www.speedchannel.co.th ทักทายเพื่อนๆที่ facebook/speedtalk72 แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับโดยพิมพ์เข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ว่า Speed Talk Rerun ครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตัดเป็นข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสซิลลี่029708000คิดส่งดอกไม้คิดถึงมิสซิลลี่นะครับขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับทักทายคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของรายการ Speed Talk ก็จัดเต็มไปให้วันนี้ใครที่จะรีบโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาหรือว่าส่ง SMS เข้ามาถามคำถามเราได้นะครับมาไม่ให้เสียเวลาเบรกแรกไปดูเรื่องราวของวิดีโอคลิปครับคลิปนี้ก็บอกว่านี่คือ10ตำนานรถซิ่งแห่งดินแดนประดิษฐ์นั่นคือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับ10ตำนานมีอะไรกันบ้าง10อันดับรถซิ่งดินแดนประดิษฐ์ไปชมครับผมเป็นรถซิ่งยุค90เนี่ยนะภาพไม่ได้ครับ i7 FD 3S นะครับเครื่องยนต์รอตารี่นะผมเป็นสปอร์ตยุค90นี่บอกเอง MX5 สุดยอดรถสเตอร์สัญชาติญี่ปุ่น NA นะตอนนี้ตอนนี้ทำสวยนะครับตัวแรกเลย NAกระทุนสีน้ำตาลรถแดงสวยดีนิสสันซินเวียนะครับ S14 เป็น15ไม่ใช่หรอคันนี้เป็น14ฮะท้ายนี่เป็น14เครื่องยนต์ SR 20 Turbo จริงๆมันมีตั้งแต่ S13 S14 นะครับแล้วก็นี่สุดฮิต EK9 บ้านเรานะครับกับ Civic Type R ถอนประตูครับสุดฮิตบ้านเราก็เป็นที่นิยมในทั่วโลกเหมือนกันหล่อนะครับสวยมากนี่สุดยอดกับนี่ก็เบอร์หนึ่งบ้านเราเหมือนกัน Honda NSX บ้านเราตอนนี้มีก็หาเก็บกันหน้าดูใช่มีแต่คนเก็บไม่มีใครขายออกมาละราคาขึ้นทุกวัน Subaru Impreza นะครับ WRX STI GC8อันนี้ก็บ้านเราก็โด่งดังเปิดตลาดในบ้านเราแต่ถ้าตัวที่สุดจริงๆต้องเป็นตัว2ประตู2ประตูตัวเวอร์แรลลี่ตอง5เนี่ยนะใครมีเก็บไว้เลยนะ
300 ZX กับ Nissan นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น Fair Lady 2ใช่เครื่องยนต์ VG 30ในตำนาน Nissan Skyline R32 BNR 32 RB 26 Godzilla นั่นเองล่าสุดเมื่อเนี่ย Supra 80ครับกับ2 JZต้องบอกเป็นสปอร์ตยุค90ในตำนานจริงๆนะ BNR 32นี่งานถืออากรที่เราประมูลมา2ล้านกว่าครับ Mitsubishi Evolution นะครับส่วนฮิตบ้านเราเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ในช่วงยุคแลนเซอร์เป็นไทยเบนซ์นะประมาณ Evo 4 5 6ครับเต็มที่ถึง 6.5 ทอมมี่ฮัตกินันใช่ก็มาให้ดูกันเพลินๆกับรถ90ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้เก็บได้หมดเลยนะรถญี่ปุ่นถ้ามีอยู่ใน10รูปนี้นะถ้ามีอยู่ใน10รูปนี้เก็บได้หมดใช่แล้วก็เชื่อว่าต้องผ่านมือผ่านเท้าหลายๆคนมาแล้วแน่นอนใครที่ได้รถเป็นยุคบุกเบิกรถซิ่งบ้านเราด้วยมันเป็นยุคที่เฟื่องฟูยุค90เป็นรถสปอร์ตญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยุคเฟื่องฟูของเขาเลยนะที่บอกทำอะไรออกมาก็โดนทำอะไรออกมาก็เข้าตาทั้งหมดเลยยุโรปช่วงนั้นจะดรอปมาใช่อ่ะไปดูเรื่องราวของถ้าเกิดว่าบ้านเรามีหิมะครับพอบอกว่าบ้านเราไม่เคยมีนะแต่ถ้าบอกถ้าเมืองนอกเขาจะมีตัวช่วยครับในการที่แบบว่าขับรถลุยหิมะบางทีใช้ยางสโนก็ไม่พอยางสโนโซ่รัดยางเป็นหนามเป็นโซ่คล้องล้ออะไรก็ว่าไปแต่เขาบอกอันนี้คือตัวช่วยในการขับรถบนหิมะไม่รู้ช่วยแบบไหนผู้ชมฮะก็ขับขึ้นไปเป็นเหมือนกับเป็นแท่นสกีเหมือนสโนโมบิลเนี่ยนะแต่ว่าขับรถขึ้นไปได้เลยอันนี้เป็นแบบตีตะขาบจริงๆบ้านเราก็ใช้ได้นะทะเลทรายก็วิ่งได้นะไม่ใช่เฉพาะหิมะนะถ้ามันมาแนวนี้แล้วนะใช่ก็ใส่กับรถขับเคลื่อน4ล้อทั้งหลายนะครับสุดๆเลยเฮ้ยเจ๋งนะเนี่ยเวิร์กมากจริงๆมันคงไม่ได้ลุยหิมะได้อย่างเดียวบ้านเราจริงๆก็ได้โคลนหล่มเลนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดจริงๆแล้วทรายเซยก็ไปได้หมดนะก็บอกเป็นไอเดียที่บันเจิดมาเป็นนวัตกรรมอินโนเวชั่นสำหรับเมืองหนาวที่เขาบอกว่าทำออกมาสำหรับไว้ลุยหิมะก็ดีเหมือนกันนะครับอ่ะงั้นเราไปดูเรื่องราวดีๆของหัวเชื้อน้ำมันเครื่องครับกับหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การ NASA ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Maximum Your Life ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะรถของเขาค่ะเกิดดื้ออะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อยู่ดีก็ดับไปซะเฉยๆเลยค่ะและยิ่งเป็นผู้หญิงอย่างเราด้วยนะคะยิ่งลำบากเลยค่ะไม่ค่อยจะรู้จักวิธีการดูแลรักษารถยนต์เหมือนอย่างผู้ชายเขาค่ะถ้าว่ามีตัวช่วยนะคะทำให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีตลอดเวลาก็คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะแพลวก็อยู่กับผู้ฝึกสอนนักแข่งรถระดับประเทศนะคะซึ่งจะมาแนะนำค่ะวิธีการดูแลนะคะหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ของเราค่ะและนี่นะคะก็คือคุณสิรคุปต์เมธินีหรือว่าพี่อั๋นนั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องขอถามก่อนเลยว่าตัว X1R เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรและมีวิธีการทำงานอย่างไรบ้างคะX1R Equipment เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นครีมโลหะเหลวนะครับที่เข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์นะครับลดแรงเสียดทานนะครับทำให้เครื่องยนต์นั้นลื่นขึ้นนะครับแล้วก็พูดง่ายๆเลยก็คือไม่อันตรายด้วยนะครับไม่ติดไฟนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่นี้คือมันสามารถใช้ได้กับน้ำมันเครื่องทุกชนิดเลยหรือเปล่าคะก็ใช้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องแบบกึ่งสังเคราะห์นะครับสังเคราะห์หรือแบบแร่ธาตุนะครับเพราะว่าหลักการทำงานของ X1R เนี่ยจริงๆแล้วคือเข้าไปทำปฏิกิริยาคือเข้าไปแทรกในอนูของตัวโลหะไม่ได้เข้าไปผสมกับน้ำมันเครื่องโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถจะใช้ได้กันหมดนี่เองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์ที่ติดแก๊สล่ะคะใช้ได้ด้วยเหมือนกันโอ้ใช้ได้หมดครับจริงๆแล้วยิ่งดีเพราะว่ารถยนต์ที่ติดแก๊สเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น NGV RPG หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตามที่เราทราบก็คืออุณหภูมิเครื่องยนต์จะสูงขึ้นนะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือทำให้อุณหภูมินั้นลดลงนะครับหรือว่าควบคุมอุณหภูมิเครื่องยนต์ได้แล้วก็ได้รับการรับรองจากองค์การ NASA นะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าระดับอวกาศอย่างนั้นเขายังใช้กันนะครับรวมไปถึงวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับโดยเฉพาะเมืองไทยนะครับ X1R เนี่ยใช้กันในรถแข่งในแพร่หลายเลยทีเดียวนะครับยังไม่ใช่แค่เฉพาะรถยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์อย่างบิ๊กไบค์อย่างนี้ก็ใช้กันนะครับเพราะว่า
เขาเรียกว่าส่งผลทำให้ประสิทธิภาพเครื่องยนต์นั้นดีขึ้นใช่ไหมครับแรงม้ามากขึ้นนะครับประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดการสึกหรอนะครับแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์โดยรวมสูงขึ้นเสียงเครื่องยนต์นะครับพอสตาร์ทเครื่องปั๊บเนี่ยมันจะเบาลงแล้วก็เครื่องยนต์จะเดินเรียบขึ้นอันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรยุ่งยากมากมายเลยแค่ซื้อมาแล้วก็เติมได้เลยอย่างที่พี่หันบอกก็คือถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์ตั้งแต่3,000 ซีซีลงมาก็ใช้1ขวดโอ้โหน่าสนใจมากสำหรับผลิตภัณฑ์ของ X1R ค่ะ X1R สาวเพื่อประสิทธิภาพเครื่องยนต์ซึ่งผ่านการค้นคว้าอย่างหนักโดย Space Awareness Alliance และยังเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวที่ได้รับการรับรองจากองค์การ NASA ที่สำคัญคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองใช้รถคันนี้วันละ 4-5 รอบและปกติต้องใช้บรรทุกน้ำหนักเยอะเป็นประจำผมต้องดูแลเครื่องยนต์เป็นพิเศษผมเลยต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของ X1R ครับผมมั่นใจใน X1R ครับทุกวันนี้มั่นใจมากๆเลยค่ะระยะทางจะไกลเท่าไหร่ฝนจะตกรถจะติดไม่ต้องกลัวรถเสียกลางทางอีกแล้วค่ะคุ้มค่ามากจริงๆค่ะตั้งแต่เลือกใช้ X1R เครื่องยนต์เดินเงียบแถมยังช่วยให้ประหยัดน้ำมันวิ่งได้ไกลขึ้นอีกค่ะเมื่อก่อนรถต้องเข้าอู่เป็นประจำแต่เดี๋ยวนี้ลืมไปเลยครับว่าเข้าอู่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แถมเครื่องยนต์ยังเดินเรียบประหยัดค่าใช้จ่ายด้านซ่อมบำรุงไปเยอะเลยครับX1R เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์นะครับซึ่งผ่านการค้นคว้าอย่างหนักจาก Space Awareness Alliance นะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเองครับที่ได้รับการรับรองจากองค์การ NASA เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพนะครับในการเพิ่มสมรรถนะและปกป้องเครื่องยนต์ทั้งดีเซลและเบนซินและที่สำคัญนะครับคุณสามารถจะทำได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองครับมั่นใจใช้ X1R ค่ะมั่นใจใช้ X1R ค่ะผมมั่นใจใน X1R ผมมั่นใจใน X1R ครับผมมั่นใจใน X1R ครับขับรถอย่างสบายใจประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเครื่องฟิตไร้ปัญหาอย่ารอช้า X1R จากราคาปกติ 1,390 บาทพิเศษหนึ่งโทรหาเราตอนนี้รับฟรีส่วนลด 50% เหลือเพียง695บาทแต่เดี๋ยวก่อนเท่านั้นยังไม่พอเมื่อซื้อ2ขวดเรายังแถม X1R Octane Booster ช่วยเพิ่มแรงม้าเพิ่มค่าออกเทนเติมน้ำมันเท่าเดิมแต่วิ่งได้นานขึ้นแก้ปัญหารถที่เติมแก๊สโซฮอล์ไม่ได้มูลค่า595บาทฟรีทันทีทั้งหมดนี้จากราคา 3,375 บาทคุณเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง 1,390 บาทเท่านั้นโทรด่วน02-363-8866 ย้ำ02-363-8866 X1R ปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์เพื่อรถที่คุณรักวิชัย ECU Flash and นมเย็นการาจโทร0916949441นุ่มแน่นหนึบที่สุดของช่วงล่างที่ตอบสนองทุกการขับขี่ตอนช่วงล่างออสซี่เท่านั้นสนใจโทร02-563-4455ถึง X1R เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรองจากองค์การ NASA โทรด่วน02-363-8866นาย่าล้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP Superview ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496แล้วก็ SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นมาร์คตามข้อความนะครับขอบคุณ L Moto Fortech ครับแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bang ต้อง L ครับมาใกล้จะถึงแล้วนะครับกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเอางี้ไปดูสปอตโปรโมทก่อนกับงานนี้ครับ1พฤษภาคม Speed Rider Meeting ครั้งที่2ครับเต่าใหม่เต่าสดคุณรู้หรือยังกับงาน Meeting Rider ครั้งที่2งานรวมตัวของชาว2ล้อที่มีแม็กแยก44ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าก็มาเจอกันได้ที่ The Walk จะเซ็นนวมินวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมนี้เที่ยงวันและเที่ยงคืนจูใจกับกิจกรรมต่างๆภายในงานพร้อมความมันจากดีเจสาวสวยและเน็ตไอดอลพร้อมพิตตี้อีกหลายชีวิตทั้งยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของ BMW S1R แล้วมาพบกันอ
นี่คือเรื่องราวของ Speed Rider Meeting นะฮะครับเป็นงานเรียกว่ารวมตัวของชาว2ล้อไบเกอร์วิถีของไบเกอร์ทั้งหมดก็ต้องบอกว่างานนี้ที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเป็นงานของ Speed Channel ที่จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการรวมของคนที่ชอบชอบรถจักรยานยนต์ครับงานนี้จะไม่เหมือนงานมอเตอร์ไซค์อื่นๆทั่วไปคือไม่ได้เน้นหนักเรื่องของดนตรีเข้าไปถึงตึงตังแต่เป็นการรวมกันของชาวมอเตอร์ไซค์เพื่อเป็นการสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียกว่าประสบการณ์หรือว่ามาเอารถมาโชว์กันมาดูแลกเปลี่ยนกันอะไรกันมานั่งพูดคุยกันแนวทักษะการแต่งรถว่าแต่ละคนชื่นชอบกันแบบไหนในงานเนี่ยก็จะมีร้านค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มาร่วมกับเราเนี่ยประมาณ50กว่าร้านครับที่มาร่วมนะครับก็มาช้อปปิ้งจับจ่ายรายเดียร์เกียร์อุปกรณ์ต่างๆได้งานนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมอยากให้มาตั้งแต่เที่ยงวันจนเที่ยงคืนเพราะอย่างเนี้ยอย่างวันเนี้ยที่ถ้าคุณผู้ชมได้ดู Speed Rider ไปบางคนที่เป็นแฟน Speed คืออย่างสินธิผล1919ครับเขาก็จะเป็นประธานจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องเอลโมโตโฟเทคครับโซ่นะครับ LED หัวเทียนเดนโซ่ครับยาง IRC ไฟสตันเล่ครับอย่างในงานเนี่ยเขาก็จะเอายาง IRC มาจำหน่ายในยางจะจำหน่ายในงานคือหมายความว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะขับรถเข้าไปเปลี่ยนยางที่บูธของ IRC ได้เลยซื้อเปลี่ยนได้เลยเอาแท่นเปลี่ยนมาเปลี่ยนเลย มีอุปกรณ์พร้อมเลยแล้ววันนี้เขาเปิดตัวเนี่ยเขาจะเปิดตัวยางใหม่ในงานของเราก็คือเป็นยางสายวินเทจครับก็คือสายแบบคลาสสิกเรโทรวินเทจจะเป็นยางแบบลายสำหรับรถที่แบบแต่งแบบแนวแบบโอลด์สคูลพวกคาเฟ่ทั้งหลายคาเฟ่เลเซอร์เป็นแนวแบบใหม่หมดนะครับเป็นยางวินเทจตัวใหม่ที่ IRC กำลังจะเปิดตัวแล้วก็มาเปิดในงานเราเป็นตัวแรกของโลกเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็จะมียางสำหรับบิ๊กไบค์ที่ตั้งแต่150cc ถึง300cc และราคาถูกกว่าข้างนอกเอลโมโตโฟเทคที่หายากๆในตลาดถามว่าหาซื้อกันที่ไหนในงานมีโซ่ DID แบบพิเศษที่เป็นสีน้ำเงินสีทองในงานมีจัดไปราคาถูกกว่าข้างนอกมียังมีไรดิ้งเกียร์เสื้อผ้าหมวกกันน็อกที่นำมาขายในงานถุงมือรองเท้าเสื้อหนังอะไรทั้งหลายมีหมดทุกอย่างแม้กระทั่งเครื่องดื่มที่หากินยากๆครับน้ำตัดลมที่นำเข้าจากต่างประเทศหากินยากๆในงานมีขายเครื่องไดโน่มอเตอร์ไซค์สองเครื่องสามารถที่จะเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนยางเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตกแต่งรถในงานแล้วเนี่ยสามารถที่จะทดสอบได้เลยว่ารถเราเนี่ยวิ่งยังไงเปลี่ยนท่อเป็นสลิปออนเพราะในงานก็มีร้านท่อหลายร้านมีร้านสลิปออนเปลี่ยนท่อเสร็จขึ้นไดโน่เลยไปตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนอย่าไปกระจุกกันเวลาเดียวต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงคนที่ดูอยู่บางคนห่วงรถไปแล้วกลัวไม่มีที่จอดในงานต้องบอกอย่างนี้จอดในงานครับในงานเลยนะงานเราอ่ะจะอยู่รอบๆแล้วตรงกลางเนี่ยรถที่โชว์เลยคือรถของคุณผู้ชมที่ไปสามารถเอาขับขี่เข้าไปแล้วก็ไปจอดตรงกลางงานทุกคนที่เข้าไปในงานซื้อบัตร100บาทนะครับเข้าไปในงานแล้วก็รถจอดอยู่ตรงกลางงานเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรรถจะหายไหมไปจอดแล้วจะกังวลรถจะเป็นอะไรไหมสบายใจได้อยากให้เห็นอยากจะเห็นเหมือนกันว่ารถท่านสวยงามแค่ไหนใช่นะฮะเพราะนั้นรีบมากันเขาบอกว่าอย่ามาเวลาเดียวกันมาเวลาเดียวกันแล้วท่านจะทำรถไม่ได้งานนี้เราเปิดให้ท่านแบบไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่งานโชว์รถที่ไปเดินดูแล้วน้ำลายหกอย่างเดียว อันนี้คืองานที่แบบว่าทำรถด้วยเที่ยวด้วยแล้วก็สนุกสนานไปด้วยพูดคุยกันแล้วก็มีน้องๆพริตตี้มากมายดีเจเปิดเพลงนะครับมีแล้วก็มีเครื่องดื่มอาหารเครื่องดื่มอาหารในงานพร้อมเจอกันเดอะวอล์กเกษตรว่ามีแล้วกันเที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับรวมถึงมีการประกวดน้องๆ Lady Rider ด้วยใช่ไปดูสปอตหน่อยไหมมีภาพไหมนี่สิกัดตัวสุดยอด3ซอนไทย Lady Rider ทำมั่นใจเตรียมตัวไว้แล้วมาพบกับเราที่บริษัท Speed Channel พุธที่27เมษายนนี้ 11:00 น. ถึง 17:00 น.ใครจะคว้าเงินวัน 10,000 บาทไปมาลุ้นพร้อมๆกันได้ในงาน Speed Rider Meeting ครั้งที่2ในวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมนี้ The Walk เกษตรวมินทร์คือต้องบอก Lady Rider เนี่ยประมาณนี้แต่ไม่ใช่คนนี้นี่ไม่ใช่ คนนี้วันนั้นหาใครเป็นน้องทีมงานหาใครไม่ได้จริงๆก็เอาทีมงานเราเป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วสวยกว่านี้เยอะใจเซ็กซี่กว่านี้เยอะก็เรียกว่าเป็นขวัญใจ
ของชาวไบค์เกอร์กันมาสนุกสนานกันในงานนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีโชว์จักรยานยนต์เกียรติยศของกองกับการสันนิบาต3สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีสตันโชว์มีสตันโชว์มีโชว์การห้ามเลือดโดยอินสตรัคเตอร์ที่อบรมมาจากเมืองนอกวิธีการช่วยเหลือกันเวลาที่เราเจอรถมอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุทำอย่างไรนะครับเราไปดูเรื่องราวของรถเทพทั้งหลายที่จะมาในงานนะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็น BMS พัน RR ที่วันนี้เขาบอกว่ารวมตัวกันมากร้อยกว่าคันแล้วร้อยกว่าคันแล้วคันละตีไปคันละล้านในงานจอดอยู่กลางงานนี่มีร้อยล้านยังมีรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตที่มารวมตัวกันอีกถูกโอ้โหงานนี้แค่ดูรถจริงๆถ่ายรูปแล้วตอนนี้ครับต้องบอกว่าโฟโต้แบ็กดรอปงานเรานั้นอลังการงานสร้างนี่คือโฟโต้แบ็กดรอปครั้งแรกที่เอารถมอเตอร์ไซค์ของท่านแล้วก็ตัวท่านถ่ายรูปที่ที่สำคัญแอบแย้มหน่อยว่าขบวน Big Bike All Star มีดาราใครบ้างพี่บอสคอนเฟิร์มนะเยอะมากตอนนี้เพื่อสาวๆบาวูจะได้ไปเจอคุณอาร์ตพระสุดนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายคนติดต่อเข้ามาโทโน่เอ๋ยมาริโอเอ๋ยก็บอกว่าอยากจะมาขี่รถเจอในงานแน่นอนนะครับนอกจากนั้นพิธีกรในช่องเราก็ไปครบทุกคนแน่นอนครบทุกคนครับอ่ะมาเข้าเรื่องกลับมาเข้าเรื่องของสปีดท็อกหน่อยนี่ไปสปีดไรเดอร์ยาวเลยนะอ่ะก็ผมบอกเพราะว่าวันงานวันอาทิตย์นี้ละใกล้ถึงละเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วยเรื่องเอาสายมาดู SMS หน่อยนะฮะอ่ะมาเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์มีโอกาสออกโฉมใหม่ไหมเร็วๆนี้ไหมครับกำลังคอมพิวเตอร์ต้องอีกสักพักนะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่นานแล้วนะก็ปลายโมเดลสุดๆนะเพราะนี่มันจริงๆมันลากมานานมากแล้วแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะเปิดตัวครับแต่ว่าต้องรอญี่ปุ่นเปิดสักพักหนึ่งเราก็มาแน่ๆแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะต้องเป็นประมาณปีหน้าถึงจะเห็นคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับเพราะจริงๆมันก็ใช้เวลาทำตลาดมานี่ก็จะ10ปีแล้วนะ7ปี7ปีกว่านะ7 8ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นปีหน้าครับน่าจะเจอแน่คอมพิวเตอร์เขาถามว่าอัลฟ่ากับไอซิม่าเนี่ยมันจะกินน้ำมันต่างกันไหมว่าเครื่องยนต์มันเท่ากันเครื่อง2.4เหมือนกันก็ต้องยอมรับนะว่าอัลฟาต้องกินน้ำมันกว่าแน่นอนเพราะไอซิม่าเนี่ยรูปทรงรถเนี่ยแอโรไดนามิกดีกว่าปัญหาคือน้ำหนักไม่เท่ากันน้ำหนักก็ไม่เท่ากันแล้วรูปทรงรถก็เหมือนกันด้วยแล้วก็เซ็ตเครื่องยนต์มาแตกต่างกันแตกต่างกัน 2.4 เหมือนกันเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่เซ็ตเครื่องยนต์มาไม่เท่ากันใช่แต่เขาต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นหรอกต่างกันบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันต่างกันเยอะแต่ถ้าคนเคยใช้เนี่ยถ้าขับทั้งสองคันจะรู้ว่าไอซิม่าอัตราเร่งดีกว่าเพราะเขาเซตมาเป็น MPV มันจะปาดเปรียวคล่องแคล่วกว่าเครื่องยนต์ตอบสนองดีกว่าก็ขับมันเป็นรถแบบไปเป็นรถตู้ไปเรื่อยๆก็เซตมาแบบรถตู้นะใช่แต่ว่าก็วิ่งดีนะก็ถือแต่ว่าก็สำหรับไม่ต้องใช้ความเร็วสูงมาก120 130เดินทางความเร็วนานๆไม่เกิน140โอเคเขาถามกล้องหนึ่งเครื่องยนต์ใหม่โอเคไหมคะเพิ่งไปลองมาเป็นไงบอกว่าโอเคมากๆไปเทสไดมากับ AS ครับต้องบอกว่าโอเคสุดๆนะกับ911เพราะว่าเครื่องยนต์วันนี้คุณมีโอกาสเป็นเจ้าของรถ Porsche 911ได้ตั้งแต่ราคาเริ่มต้นออโทไลนะ12ล้านบาทเองใช่12ล้านนิดๆเองเมื่อก่อนคันนึง17 18 19 20แล้วก็เครื่องยนต์ก็ไม่ธรรมดานะครับกับเครื่องยนต์ที่ดาวไซด์ลงมาเลย 3,000 ก็จริงแต่ว่าเป็นไบเทอร์โบบอกว่าตอบสนองดีท็อกมาตั้งแต่รอบพันกว่าคือแตกคันเร่งปุ๊บมาเลยมาตั้งแต่ต้นเลยใช่ขับสนุกมากแล้วก็ช่วงล่างเพิ่งเทสไดมาใช่ผมไปเทสไดที่ราชเบียดมาอืมได้ลองขับก็เซตมาช่วงล่างพวงมาลัยตอบสนองคมมากแล้วที่สำคัญเครื่องยนต์เนี่ยเราใจมากพอปรับสปอร์ตปุ๊บนะเสียงท่อมาเลยทุกอย่างมาหมดทุกอย่างมาหมดขับสนุกวันนี้ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยการที่คุณจะครอบครองรถ911ในเครื่องยนต์เทอร์โบเป็นเรื่องยากมากใช่เพราะราคามันมหาศาลเป็นรุ่นท็อปเขานะครับแต่วันนี้ด้วยความมีเทคโนโลยีของโลกมันเปลี่ยนไปเครื่องยนต์ดาวไซด์เอาเทอร์โบเข้ามาช่วยก็หมายความว่าคุณขับรถเครื่องยนต์เทอร์โบเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงได้ในราคาต้นๆ300กว่ามา12ล้านเองแล้วใครอยากสนุกกว่านี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกไม่ได้เยอะนะถ้าจำไม่ผิดมัน14มั้งเพิ่มมาอีกหน่อยเพิ่มมาล้าน2ล้านเป็นไทล่า S 400กว่าคันนี้400กว่าแรงก็แรงม้าเท่ากับเทอร์โบสมัยก่อนใช่เรียกว่าสุดๆไปเลยนะครับมาแคทาลิติกกองไอเสียแล้วกองเสียงด้วยไหมอ๋อเขาถามว่าไอแคทาลิติกคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งมันเนี่ยมันนอกจากกองไอเสียแล้วมันมีส่วนช่วยในการกองก็มีส่วนด้วยมันก็ถือว่ามันมาพักใบนึงใช่เพราะถ้าคนเคยเห็นแคทที่ผ่าเนี่ยข้างในก็จะมีรังผึ้งลักษณะเดียวกับหม้อกองกับ
หม้อพักไอเสียทั่วไปเหมือนกันแล้วก็เป็นแก้วๆอยู่ใช่ก็สามารถกรองเสียงได้ในระดับหนึ่งสังเกตรถที่เอาแคทออกอ่ะเสียงเปลี่ยนเสียงก็จะดังขึ้นเล็กน้อยเพราะนั้นตัวแคทาลิติกช่วยกรองเสียงด้วยในแต่จริงๆหน้าที่หลักเขาคือกรองไอเสียแต่มันก็สามารถกรองเสียงได้ด้วยนะครับแอร์แบ็กมีออสเปลี่ยนที่ไหนดีราคาเท่าไหร่เปลี่ยนได้ที่ศูนย์อย่างเดียวแอร์แบ็กข้างนอกไม่มีนะยังไม่มีใครทำรถชนมาแอร์แบ็กข้างนอกไม่มีใครมันมีอันนึงคือไปซื้ออย่างสมมติเอาแอร์แบ็กตัวด้านหน้าแล้วกันอย่างที่พวงมาลัยอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะไปเอาพวงมาลัยของตัวนอกมาใส่มันก็เป็นของยูสไม่แนะนำไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอชนอีกครั้งต่อไปมันจะระเบิดไหมก็นั่นแหละมันใช้ยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าเซ็นเซอร์ปลั๊กเวิร์กต่างหากจริงๆแล้วมันต้องมีการเข้าไปที่ศูนย์แล้วก็เซ็ตแต่ว่าราคาแต่ราคามันสูงยอมรับนี่ที่เขาถามผมเชื่อว่าเขาทราบแหละว่าต้องซื้อศูนย์แต่ที่ศูนย์ราคาแพงแฮร์แบ็กใบหนึ่งไม่ใช่ถูกนะว่าคันนี้วีออสคันนี้ไม่รู้แบ็กคูเปล่าถ้าแบ็กคูแตกสองใบก็ต้องเปลี่ยนทั้งคอนโซลคือวิธีทำหาได้ก็คือหาซื้อเชงกงมือสองครับครับแต่ว่าก็ไม่มั่นใจว่าพอใช้ไปแล้วคราวหน้าแต่อุปกรณ์ที่มันเป็นเซฟตี้ตัวเราถ้าอย่าไปประหยัดภาพมันจะเต็มร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าไปประหยัดเลยเพราะเวลาที่มันชนขึ้นมาเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่เราประหยัดไปเนี่ยมันอาจจะเป็นหอกที่กลับมาทำร้ายตัวเราได้แทนที่ชนครั้งนี้ถ้ามีแอร์แบ็กแล้วถ้าแอร์แบ็กระเบิดเราอาจจะไม่ตายแต่เพราะเอิร์ธแอร์แบ็กไม่ระเบิดใช่เราก็เลยต้องตายไปกับเงินแค่ไม่กี่หมื่นบาทผมใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าแอร์แบ็กน่าจะประมาณลูกหนึ่งน่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทถ้าเปลี่ยนในศูนย์ถ้าเงินแค่ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ทำให้เราจบชีวิตไปก็ไม่คุ้มคุณอยู่คุณหาแต่ตังค์ได้มากกว่านั้นใช่ไหมฮะครับอะไรครับนี่เขาเทียบอะไรฮะตั้งงบ 3-4 แสนเอา Innova Grandvia Starwick เทียบแล้วตัวไหนน่าใช้ออกต่างจังหวัด 6-8 ครั้งต่อปีเอาอินโนวาเขาอันนี้เขาเอางบเป็นตั้งไงเขามีงบมีตั้ง 300,000 3-4 แสน 4 แสน 3-4 แสนแกนเวียก็คือ Toyota หน้ายักษ์แกนเวียแกนเวียหน้ายักษ์2ประตูปีประมาณ 2001 ครับแล้วก็มีเกียร์คาร์นิวัล 3.4 เกียร์คาร์นิวัล2เครื่องดีเซลแล้วก็เกียร์ซันยองสตาร์วิทซันยองสตาร์วิท11ที่นั่งแล้วก็มีอะไรอินโนวาแค่นี้อ่ะฮะแล้วก็อินโนวาโตโยต้าอินโนวาเนี่ยน่าจะปีใหม่สุดใช่ได้ปีใหม่สุดได้ปีใหม่สุดรองลงมาก็สตาร์วิกก็จะปีประมาณ06-07ครับเคียคานิวัลเนี่ยก็ประมาณสักประมาณนี้07-08ประมาณนี้นะโตโยต้าตัวแกนเวียน่าจะปีต่ำแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็พาร์ทกับการซ่อมบำรุงจบเลยนะไอ้คันหลังๆเนี่ยตั้งแต่เกียร์คาร์นิวัลสตาร์วิทเนี่ยตัดไปเลยแต่ซันยองสตาร์วิทยังพอได้นะวันนี้พูดถึงนะถ้าไม่ชนนะเพราะว่าเครื่องกับเกียร์เนี่ยมันเป็นเครื่องดีเซลเบนซ์ความเร็ว 2.7 บวกกับเกียร์ออโต้5สปีดครับก็ถือว่าอาการตอบสนองดีถือว่าเป็นรถที่จริงๆเอาเบาะแถว3ออกเอาเบาะแถว3ออกเนี่ยนั่งเหลือจริงๆลงมาเหลือประมาณสัก7คน8คนกำลังสวย11เบาะ4แถวมันเยอะไปที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยสตาร์วิทใหญ่สุดสตาร์วิทใหญ่สุด11ที่นั่งรองลงมาก็เป็นเกียร์คาร์นิวัลแล้วก็มาเป็นแกรนด์ไฮเอทหน้ายักษ์แล้วก็อีกอันนึงก็คืออินโนวาแต่แกรนด์ไฮเอทวันนี้ก็อะไรก็มีกับทุกชิ้นมือ2ในเชียงกงก็เอามาก็ต้องติดแก๊สเพราะขึ้นยนต์ใหญ่สุดเป็นซิน 3.4 กินน้ำมันหน่อยจะเป็นเทคโนโลยีโบราณอยู่แต่ว่าก็ถามว่าจริงๆก็น่าใช้ไหมก็น่าใช้ Toyota Grand Vitara หน้ายักษ์ก็ยังถือว่าน่าใช้อยู่ราคาวันนี้ก็ไม่ถูกนะก็40ตั้งไว้30ปลาย40กลางนะครับถูกป่ะแต่ถ้าจะเอาเซฟเลยมีทุกชิ้นโตโยต้ารองรับ Innova ครับนะก็แบบไม่ปวดหัวได้รถปีใหม่สุดไม่ถูกว่าถ้าหาดีเซลได้ตัวแรก D4D มันจะดีมากเลยนะถ้าหาได้นะจบมันเป็นรถแรกเลยนะแต่ว่ารถออกมาน้อยมากมันเป็น D4D ตัวแรกเลย Innova เครื่องดีเซลหายากครับนะครับแต่ถ้าลองลงมาเป็นซิน 2.7 เครื่องเขาเรียกอะไร 1TR 2TR ถ้า 2TR จะเป็น Vigo 1TR เป็น Innova ก็อะไรมีหมดทุกชิ้นแม้กระทั่ง CL เขาทำมารองรับถ้าเป็น Innova นะมีทุกชิ้นจัดไปอ่ะงั้นเราไปดูเรื่องราวดีๆนะครับของศูนย์บริการช่วงล่างมาตรฐาน Aussie AutoZone เขาบอกว่าเป็นศูนย์บริการช่วงล่างโดยเฉพาะแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นศูนย์บริการจำหน่ายติดตั้งช่วงล่างจากออสเตรเลียครับ
วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาในห้องประกอบโชคนะครับเป็นห้องคลีนรูมของบริษัทออซซี่นั้นอะไหล่ของโชคที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ในถาดนี้ครับหลักๆ ก็จะมีกระบอกโชคนะครับจะมีตัวลูกสูบอิสระนะครับตัวหลอดไกด์ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดลูกสูบทำงานนะครับเป็นแหวนลูกสูบแล้วก็พวกแผ่นชิมวาล์วต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเบิกอะไหล่เข้ามานะครับก็จะเป็น2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นการประกอบน้ำมันกับแก๊สนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบชุดชิมวาล์วเข้าไปก่อนพอเราได้ชุดฝา RPA มาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะมาเริ่มประกอบครับครับเครื่องเทสไดโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทสสำหรับเทสโชคปกติโชคของเราจะเป็นโชคประเภทที่ใช้กับพวกออฟโรดนะครับการเทสของเราเนี่ยจะเทสที่สโตรกหรือระยะชาร์จเนี่ยประมาณ50มิลนะครับหรือ2นิ้วแต่ความเร็วของโชคเนี่ยครับเครื่องนี้สามารถเช็คได้ตั้งแต่ 0.1 เมตรต่อวินาทีจนถึง1เมตรต่อวินาทีซึ่งมันความเร็วสูงมากนะครับเหมาะสำหรับเทสโชคประเภทที่เป็นโชคออฟโรดส่วนพวกรถเก๋งเนี่ยครับเครื่องนี้ก็สามารถเทสได้แต่เราไม่ได้เทสที่สโตรก50มิลเราอาจจะเทสที่แค่ประมาณ25มิลแล้วก็ความเร็วของโชคเนี่ยอาจจะไม่ถึง1เมตรต่อเซคันด์เพราะว่าถ้าเกิดเราเทสเร็วขนาดนั้นเนี่ยถ้าซีนหรือน้ำมันไม่ดีนะครับทำให้รั่วได้ให้เห็นเลยนะครับตอนนี้พอเราได้โชคหลังจากที่ประกอบมาแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องนะครับแล้วเราจะมาเทสดูครับตอนนี้เรายึดโชคเข้าที่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเทสช็อคเขาชื่อว่าไดโนเทสนะครับเครื่องนี้นำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูงในเรื่องการเทสช็อคนะครับเครื่องทั้งหมดนี้เครื่องเทสตัวนี้จำเป็นที่สั่งมาเนื่องจากว่าระบบไฟต่างๆจะใกล้เคียงของเรานะฮะเครื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำของโลกใช้เครื่องนี้เกือบหมดในการเทสช็อคต่างๆเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบก่อนในการเทสเนี่ยสปริงรถเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ความต้องการลูกค้าขับแบบไหนจะขับแบบนุ่มหรือจะขับแบบสปอร์ตหรือจะขับแบบออฟโรดหรือจะเป็นแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะนั่นสิ่งที่ต้องการทราบเราจะต้องเอาแฟกเตอร์ตัวนี้คุยกับลูกค้าก่อนเราถึงจะมาเซตคอยล์พอเซตคอยล์เสร็จเราได้เสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราถึงจะมาเริ่มเซตโชว์ว่าควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณไม่แน่ใจนั่งแล้วจะชอบหรือไม่เข้ามาที่นี่เราเซตให้เลยครับการเทสตรงนี้สโตรกต่างๆจะเป็นตัวบอกค่ารีบาวกับค่าคอมเพรสท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้จากใน VTR ที่เราแสดงให้เห็นนะครับเมื่อเราวัดโชคได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับถึงมาติดตั้งในที่รถเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นการประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยการที่เซตช็อค1ช็อคหรือเซตช็อคที่ใส่รถ1คันเนี่ยมันจะมีตัวองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเราจะไปเอาของเข้ามาเราไม่รู้ว่าคอนเซปต์ดีไซน์เป็นยังไงนั้นนะผู้ชมเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมาที่นี่หรือสอบถามเราได้ก่อนว่าต้องการแบบไหนแล้วเราถึงจะมาเซตให้สปริงความยาวหรือความสั้นของสปริงเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดเรื่องเรททั้งหมดท่านสบายใจได้นะครับภายใต้ชื่อ Aussie West Coast ไม่ทำให้ท่านผิดหวังท่านผู้ชมที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรมาที่02-563-4455-7หรือ18/8ถนนสุขาภิบาล5นะครับสายไหมหรือ17/7ออโตโซนถนนสายไหมเกตแขวงสายไหมครับใกล้ๆตลาดวงศกรท่านโทรตามเบอร์นี้ครับเดี๋ยวท่านจะได้รับฟีดแบคกลับไปท่านสงสัยโทรถามก่อนได้นะครับขอบพระคุณครับCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดพบกับนิตยสารในเครือของสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula 4 Wheels Car Stereo ทุกต้นเดือน Subaru Forester
มีแค่ใจก็ไปถึง Be Quick ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรครับกลับเข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge 84แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496198SMS นะครับ4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามในข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่เราสายมาดู SMS หน่อยเขาบอกว่าน้ำมันออกเทนต่างกันนี่มีผลไหมคะเคยดูรายการฝรั่งบอกว่ามีผลอะไรรถที่ไทยใช้ที่อเมริกาได้ไหมเพราะเข้าเทนต่างมากคือถ้าเป็นน้ำมันเบนซินเข้าเทนสูงมันใช้ได้กันได้หมดนะครับที่เข้าเทนสูงมันยิ่งเผาไหม้ยิ่งดีขึ้นก็จะทำให้รถตอบสนองดีขึ้นนะถูกต้องครับรู้สึกเดี๋ยวรถแข่งน้ำมันเบนซินไม่มีผลรถแข่งเนี่ยก็ใช้น้ำมันที่เป็นออกเทน100อะไรอย่างเงี้ยไฮออกเทนไฮออกเทนก็ตอบสนองดีเพราะนั้นยิ่งจริงๆรถรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเพราะว่าเป็นเฟกฟิลสามารถใช้ได้หมดไม่ต้องห่วงว่าเอารถที่ไทยไปใช้ที่อเมริกาหรอเมื่อกี้ตัวจริงซื้ออเมริกาถูกกว่าซื้ออเมริกาไม่ดีกว่าเขามีแต่รถอเมริกามาใช้เมืองไทยคงไม่มีใครคงไม่มีใครเอารถใช้ไม่ได้บ้านเราขับขวาใช้อเมริกาไม่ได้ไม่เอารถไทยไปใช้อเมริกาไม่น่ามีแต่ว่ารถอเมริกามาใช้เมืองไทยถูกกว่าถ้าเป็นซื้ออเมริกาเข้ามาใช้บ้านเราจะพอโอเคอ่ะครับแต่ว่าพลอยซ้ายที่อเมริกาขับซ้ายบ้านไทยมาขับขวาแต่น้ำมันดีเซลมีผลไหมที่มีผลถ้าน้ำมันแบบเมืองนอกเนี่ยที่เป็นมาตรฐานยูโร4ยูโร5แล้วเนี่ยครับพอบ้านเราน้ำมันไม่ถึงยูโร5เนี่ยก็มีผลเมื่อก่อนพังเมื่อก่อนมีผลมากแต่ปัจจุบันก็มีพรีตัวพรีเมียมเข้ามาช่วยพรีเมียมขึ้นมาแล้วดีเซลพรีเมียมคือเมื่อก่อนบ้านเราน้ำมันเป็นยูโร3ใช่มันต่ำเขาเป็นยูโร5ต่ำกว่ามาตรฐานมากพอมาเจอกันเนี่ยเครื่องยนต์ที่เป็นความเร็วยุคใหม่เนี่ยรับไม่ได้กับน้ำมันครับก็ยุโรปมีปัญหากันอยู่พักนึงมีอยู่พักนึงพอมีพรีเมียมดีเซลให้ใช้ก็จบแล้วก็ใช้ได้ไม่ใช่ปัญหาครับมาเปรียบเทียบอีโคคาร์ให้หน่อยครับงบ 600,000 โอ้โหก็มันได้ทุกรุ่นได้หมดเลยได้หมดเลยใช่จะไปดูว่าต้องดูว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็วัตถุประสงค์ไปใช้ไงถูกปะอยากได้รถเล็กรถว่าข้อแตกต่างอีโคคาร์ที่มีอยู่ท้องตลาดตอนนี้ก็คือในเรื่องของขนาดตัวรถความใหญ่ความกว้างห้องโดยสารความอเนกประสงค์ของรถแต่มาตรฐานก็คือ4ลิตรต่อ100กิโลทำได้เหมือนกันแล้วมันใกล้เคียงเพราะมันอยู่ในข้าวขายข้าวคางถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ดูเอาที่ตัวเองชอบแล้วก็เหมาะกับการใช้งานของเรากับความอเนกประสงค์ของรถที่มีแตกต่างหลายรุ่นมากมายข้าวคางเขาถามว่าอย่างอันไหนคุ้มกว่ากันระหว่างยาริส 1,200 กับยาริสเทียร์ดีสปอร์ตทีโว 2016มันก็เหมือนกันนะมันแค่เพิ่มชุดแต่งเข้าไปเท่านั้นเองมีพาร์ทมีล้อมีอะไรเท่านี้ตัวเทียร์ดีใช่ก็คือถ้าใครคิดว่าซื้อไปแล้วไม่ต้องแต่งแล้วไม่แต่งต่อคือชอบแล้วอ่ะชอบแล้วตัว TRD เนี่ยโอ้มันโดนมากก็ใช้อย่างนั้นไปเลยก็ซื้อตัว TRD แต่ถ้าจะซื้อจะไปทำอย่างอื่นต่อก็ไม่จำเป็นซื้อธรรมดาครับอย่างบ้านเราตามคอนเซ็ปต์ซื้อรถต้องเปลี่ยนล้อถ้าไปซื้อตัว TRD แล้วมาเปลี่ยนล้อก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าชอบล้อ TRD อยู่แล้วไม่เปลี่ยนคือถ้าซื้อไปแล้วกลับไม่แต่งต่อชอบแบบนี้เดิมๆจบก็จัดไปนะครับเพราะว่าปาเจโร่2014กับเทเบเซอร์214ตัวไหนดีครับอะไรนะเทเบเซอร์ PPV 2ตัว214กับเทเบเซอร์2014ตัวไหนดีปาเจโร่2014กับเชฟโรเลตเทเลเบเซอร์กับเทเลเบเซอร์2014ปาเจโร่ตัวท็อปกับเทเลเบเซอร์ตัวท็อป2014ก็เครื่องยนต์ใหม่แล้วนะ200แรงม้าแล้วเนี่ยก็ลด2ปีถามว่าถ้าเทียบกับปาเจโร่ใหม่กับเทเลเบเซอร์ผมชอบปาเจโร่2014เพราะว่า14ยังไม่โฉมใหม่ฮะก็ยังก็เทอร์เบเซอร์นี่แหละก่อนเฟรดลิฟครับแต่ว่าเครื่องยนต์ถ้าเป็นตัว200ม้าก็เป็นตัว28 200ม้าฮะกับจริงๆปาเจโร่ออปชั่นเยอะกว่านะแต่เทอร์เบเซอร์ก็เพียบเหมือนกันนะก็ให้มาครบเหมือนกันนะในเรื่องของฟังก์ชันทั้งหลายแหละมีหมดคือถ้าเอาความสะดวกสบายนะผมว่าเทอร์เบเซอร์มันนั่งสบายกว่าแต่ถ้าดูแบบภาพรวมนะปาเจโร่สปอร์ตมันเวิร์กกว่านะคือออปชันที่ให้ บวกกับหลายๆอย่างวัสดุที่ใช้ดูดีไซน์ก็ดูหรูหรากับเทอร์เบเซอร์เทอร์เบเซอร์ดูหน้ามันมึนนิดแล้วเครื่องยนต์วันนี้มันเจ๋งสุดเครื่องยนต์เจ๋งถูกป่ะ
แล้วเซอร์ไพรเซอร์เองก็ยังเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นคอมมอนเรลยุคแรกๆครับแต่มาปรับเปลี่ยนถ้าผมว่าข้อดีของเซอร์ไพรเซอร์คือเข้าไปถึงแล้วนั่งดูกว้างดูสะดวกสบายแต่วันนี้ถ้าเอาภาพรวมถ้าเทียบกัน2ปีกับ Pajero ตัวท็อปผมว่า14ถ้าเป็น All New Pajero นะมันยังไม่ All New หรอก14มันโฉมเก่าตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเพราะว่าPajero สปอร์ตใหม่มัน2015เอออันนี้มันตัวเก่าไม่เอาไม่เอาเพราะเราเป็นสี่เพราะเทเบเซอร์ได้เครื่องยนต์เจ๋งกว่าถูกต้องโอ้โหนี่ทำไมเขาเทียบกันขนาดนี้ A45MG กับ Golf R Mark 7ถ้าเป็น R แท้ถ้าเป็น Golf R จริงๆถ้า R แท้กับ A45 นี่ถือว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยนะ400กับม้านะเขาทำมาเจอกันเลยนะคู่นี้นะคันนึงเป็นเบนซ์คันนึงเป็น Golf นี่เอาอะไรมันได้คนละแบบ A45 มันขับ4ด้วยใช่ไหมมันได้คนละแบบคือวันนี้ความเป็นเบนซ์เนี่ย มันก็กินขาดครับด้วยการจะไปจอดที่ไหนอะไรก็ตาม A45 มันก็เลยดูเต็มแล้วขับถามว่าขับสนุกไหมมันทั้งคู่เพราะกอล์ฟอาร์ตัวมาร์ค7เนี่ยปรับแรงม้าขึ้นมาเป็น400กว่าม้าครับมันแรงกว่าเดิมแต่คันหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นภาพลักษณ์ภาพรวมที่เป็นบ้านเราเนี่ยรถเบนซ์เนี่ยมันดูดีกับตัว A45 แต่อีกคันหนึ่งเนี่ยมันเป็นรถแห่งสุดยอดตำนานที่นักเล่นนักสะสมรถเขาเก็บกันกอล์ฟ R ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนถ้าเป็นกอล์ฟ GTI หรือว่ากอล์ฟ R เนี่ยเขาเก็บกันหมดเพราะฉะนั้นมันได้สองมุมนะเพราะมันจริงๆมันเยอรมันทั้งคู่การดีไซน์ก็เป็นรุ่นพิเศษทั้งคู่อ่ะคันนึงก็อายคันนี้ก็บริไฟด้วยคู่นี้เลือกยากเพราะว่า A45 ก็ไม่ธรรมดาใช่ก็สุดเหมือนกันแต่ A45 นี่คือจอดอยู่เฉยๆ2คันเนี่ย A45 ดูมันไม่มีอะไรมันซุ่มนะไอ้นี่ก็ดูแบบไม่มีอะไรครับอ่ะก๊อปมันก๊อปอานี่ดูเอาเรื่องเหมือนกันอ่ะดูหน้าตาจะดูเอาเรื่องหน่อยครับแต่ถามผมว่าถ้าเลือกให้เลือกเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูแล้วพอๆกันฟัดกันแบบว่าเฉือนกันเนี่ยหายใจลดต้นคอการดีไซน์เบนซ์อาจจะดูได้เปรียบกว่าที่ดูทันสมัยโชว์ชิ้นนอกเขาเรียกอะไรนะสองตัวนี้เป็นฮอตแฮชเหรอฮอตแฮชฮอตแฮชทั้งคู่เอาเรื่องอะไรที่อาสความชอบส่วนตัวจริงชอบกอล์ฟอาร์เหมือนกันแต่ว่าพอดีว่า A45 นี่ได้สัมผัสมานิดนึงรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ธรรมดามันนั้นได้แค่ลองขับเฉยๆมันพลังมันรถมันดุเดือดเลือดพล่านมากมันก็เหมือนกันกอล์ฟอาร์นี่ก็กอล์ฟอาร์ก็เหมือนกันก็ดุเดือดเลือดพล่านแต่ชอบ A45 ตรงที่มันเหมือนมันหมกเอาไว้รถมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันสุดยอดสมรรถนะเกินตัวจริงๆพาชัยรถต้นคอคู่นี้นะจริงๆแล้วสุดท้ายมันอยู่ที่ความชอบครับแต่ถ้าผมมองว่าโกดยาวๆโกดยาวๆ potential ยาวๆนะกอล์ฟน่าจะดีกว่าผมว่ากอล์ฟดีกว่ากอล์ฟอาร์น่าจะมีอนาคตกว่าบอก Fortuner มือ2ซื้อไปไหนดีคะต้องดูอะไรบ้างฮะมือ2มันก็โอ้โหมันมีตั้งแต่ตัวแรกยันถึงตั้งแต่05 06เอาประมาณไหนล่ะเอางบเท่าไหร่แล้วเอาเครื่องอะไรดีเซลเบนซินเอาขับ4ขับ2ขอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยก็เอาชัดๆหน่อยผมว่าจริงๆน่าจะเริ่มตั้งแต่ปี07 08ขึ้นไปครับตั้งแต่เป็นตัวสม2แล้วสมาร์ท2ของ3ขึ้นไปสมาร์ทไปได้จนถึงตัวแชมป์ตามงบเลยว่างั้นเถอะคือถ้างบถึงก็เล่นแชมป์ถ้าบอกพูดถึง Fortuner มือ2นะไม่ใช่โฉมใหม่นะโฉมใหม่คงยังไม่มีรถมือ2อ่ะนะยังครับเพราะฉะนั้นเล่นได้หมดอ่ะครับนะครับตามที่งบถ้าสมาร์ทก็จริงๆก็เล่นจริงๆถ้าเริ่มตั้งแต่เริ่มจากสมาร์ทโอเคเพราะว่ามันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบเบรกแก้มาแล้วทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดแล้วอ่ะแต่ถ้าเราสมบูรณ์ที่สุดคือตัวสุดท้ายคือแชมป์แชมป์เนี่ยเครื่องยนต์เป็นไดมอนด์เทค32บิตแก้ระบบเบรกมาเรียบร้อยจนพัฒนาจนเวอร์ชั่นฟูลสุดๆแล้วใช่ได้5เกียร์แล้วก็ลดปี2ปีเนี่ยลด2013 2014ได้ออโต้ตัวใหม่5เกียร์จบเลยเล่นตัวนี้ไปเลยนะครับข้อมูลอลิสโต้หน่อยข้อมูลอลิสโต้ก็เป็นรถบิ๊กซีดานขับเคลื่อนล้อหลังนะครับก็มีออกมาในบอดี้เดียวกันก็จะมีเป็นตัวที่เป็น Lexus ด้วย GS 300GS 300นะครับถ้าเป็นตัว Aristo เองก็จะเป็นเครื่องยนต์รหัสแต่คนเล่น 2J เนี่ยเล่น GS 300น้อยนะคนเล่นแต่ Aristo เพราะเป็นเครื่อง 2J ไงเออคนก็เลยเป็นเครื่องยนต์ 2J ZVTI 2 2000
3,000 3,000ใช่ไหมครับแล้วสามารถนำมาบริฟายตกแต่งเพิ่มเติมโดยการที่ยกเครื่องสองเจนี้ออกใช่แล้ววางเป็นตัวเทอร์โบเข้าไปเป็นสองเจเทอร์โบทำให้แล้วอะไหล่ปรับแต่งช่วงล่างมีเยอะมากของแต่งเยอะมากของแต่งแนว VIP เนี่ยเยอะมากแล้วก็ของเล่นเยอะมากแล้ววันนี้ราคาจับต้องได้ใช่เขาว่ากันว่าอยู่มา 400,000 เองเขาบอกเดี๋ยวนี้ลงมาเหลือ 400,000 จากเมื่อก่อนนี้คันเป็นล้านล้านนะหรือว่าล้านหนึ่งอะตามอยู่นี่เผื่อแป๊บเดียวราคาล่วงลงมาลงมาเหลือประมาณ 700,000 ตอนสุดท้ายที่เช็คราคาตอนนี้ลงมา 400,000 น่าสนใจบอก 400,000 กว่าน่าเล่นเป็นรถซีดานเป็นบิ๊กซีดานที่นั่งสบายช่วงล่างดีเบรกดีเครื่องยนต์เยี่ยมนะครับออปชันที่ให้มาเพียบเลยก็เรียกว่าเป็นรถดูหน้าตาดูดีด้วยแล้วก็มีตัวที่มีหลายโฉมเหมือนกันอลิสโตก็มีโฉมสุดท้ายเป็นตัวที่มาได้เชนแล้วก็ยังดูหล่อเหลาอาการอยู่เพราะนั้นเป็นรถที่หลายๆคนมองหาขับเคลื่อนล้อหลังไม่จุกจิกเครื่องยนต์แรงเกินตัวครับนะครับรีโวครับออโต้หรือธรรมดาเลยใช้10ปีขายต่อประหยัดแบบไหนดีมันพอคันมันก็แล้วแต่ชอบถูกป่ะถ้าวิ่งในเมืองเขาก็เลือกออโต้ถ้าต่างจังหวัดก็บอกชอบแบบเชนเกียร์ครับเกียร์ธรรมดามาได้แล้วแต่เลยได้ทั้งคู่นี่ไม่มีผลกับไม่มีผลจะไม่มีผลตอนขายต่อนิดนึงรถอนาคตตัวเกียร์ธรรมดาน่าราคาร่วงกว่าเกียร์ออโต้หน่อยถ้าขายต่างจังหวัดก็ยังได้อยู่แต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพก็บอกแล้วถ้าอยู่ในเมืองก็เลือกออโต้แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ปุ๊บแล้วเดี๋ยวนี้รถดีเซลเนี่ยเกียร์ออโต้บางตัวเนี่ยแรงกว่ารถเกียร์ธรรมดานะก็ตอนนี้เขาเคลมรีโวก็บอกว่าวิ่งกว่าเกียร์ออโต้เขาบอกว่าวิ่งเกียร์ธรรมดาด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความประหยัดอย่าคิดว่าเกียร์ธรรมดาแล้วมันจะประหยัดเกียร์ออโต้รุ่นใหม่ๆเขาเซ็ตมาดีมากเกียร์ธรรมดาคุณขับไม่เป็นมันก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างจากเกียร์ธรรมดาเลยออโต้แล้วเกียร์ธรรมดาเนี่ยถ้าคุณไม่คล่องขับไม่คล่องปวดหัวเกียร์ออโต้อีกนะขับแล้วก็ตุกนั่งก็เวียนหัวอีกครับโอ้โหนี่จะเอาแลนด์ฟิลเลนเดอร์วางเครื่องญี่ปุ่นเพราะคงทนความจุกจิกของฟิลเลนเดอร์ไม่ไหวแลนด์โรเวอร์ดีเฟนเดอร์ถามฟิลเลนเดอร์ฟิลเลนเดอร์วางเครื่องญี่ปุ่นอะไรได้บ้างเขาวางกันเยอะนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เสียราคาถ้าเป็นฟิลเลนเดอร์แท้นะเสียรถหมดถ้าเป็นฟิลเลนเดอร์90 110เวอร์ชั่นที่เป็นปีตั้งแต่2,000นี่ขึ้นมาเขาไม่ทำกันนะใช่แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าตัวแรกนี่1,2,3ตามสบายครับจัดไปถ้าเป็นตัวเก่ายุคปี60 70 80วางไปเถอะตั้งแต่ปี9กว่าขึ้นมาไม่มีใครเขาวางกันนะเพราะเครื่องยนต์ที่มันทำมามันให้มามันดีมากอยู่แล้วแล้วโดยสัจธรรมของฟิลเลนเดอร์เนี่ยถ้า90ตัวสั้น110ตัวยาวเครื่องยนต์ที่ให้มามันดีอยู่แล้วคุณซ่อมวันนี้มีอู่ที่ซ่อมฟิลเลนเดอร์ไม่ว่าจะเส้น345 AA Apple Automotive หรือว่าเส้น345นี่มีเป็น10อู่ที่ทำแลนด์โรเวอร์โดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นซีรีส์123รุ่นเก่านี่เขาไม่บอกว่าฟิลเลนเดอร์ใหม่หรือเก่าผมกลัวว่าจะเป็นพวกซีรีส์123ถ้าซีรีส์123วางเพียบ LD 28 KZ KD อะไรก็ว่าเขาวางกันแต่ตอนนี้วางเคซัดดีที่สุดแมทสุดถ้าเป็นรุ่นเก่าถ้าเป็นรุ่นใหม่คงเพราะวางดีพอดีตั้งแต่จะปวดหัวเรื่องระบบสายไฟเอาเคซัดก็พอครับมาแล้วเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหารถก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับอ่ะเขาถามว่าหมดยุคกระบะแต่งซิ่งหรอเตี้ยยังเวลาพบเจอตามถนนแอบรู้สึกว่าเฉยใครบอกตอนนี้เขากลับมาฮิตกันอยู่ไม่เห็นหมดเลยไม่หมดอ่ะรถทำดีๆไม่เฉยอ่ะอาจจะเคยตรงนี้แบบรุ่นเก่าๆที่เป็นใส่ล้อ15ยางปิ้นๆหรือเปล่าคือถ้าเป็นกระบะยุคนี้นะไม่เคยเพราะกระบะยุคนี้คันเป็นล้านนะที่มาแต่งกันเนี่ยแต่กระบะยุคนี้มันก็ไม่มีล้อ15แล้วไม่มีแล้วก็เป็น18 19มุดซุ้ม18หมดแล้วแบนๆล้อแบะหมดแล้วแล้วเขาโมดิฟายกันรถเก๋งนี่ตามไม่ทันนะซึ่งรถใหม่ๆพวกกล่องด้านล่างเนี่ยไม่มีเคยอ่ะผมว่าแล้วแต่งกันสวยๆเยอะแยะไปอาจจะเป็นที่ความรู้สึกมากกว่าว่าถ้าเป็นกระบะแล้วมันจะดูฮูทอนไปไหมแต่ก็บอกว่ากระบะรุ่นใหม่ๆไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่แล้วถ้าถามไม่ไปเมืองนอกเดือนนึงจอดรถทิ้งไว้ที่บ้านต้องเตรียมรถอะไรกันบ้างไม่ต้องเตรียมอะไรจอดหาที่จอดขนาดแรกก็เอาการบูนแสบไว้หน่อยเป็นไงในห้องเครื่องนิดหนึ่งโรยพริกทงพริกไทยสูตรพี่หมอสูตรพี่หมอเขาโรยพริกไทยแล้วก็ถ้าให้ชัวร์ก็การบูนสักถุงนึงการบูนวางไว้นี่เลยใส่แก้ววางไว้ในห้องเครื่องเลยถ้าซุกไว้เพราะไม่ได้ใช้เดือนหนึ่งนี่ครับแต่ถ้าใครไม่รู้ถ้าให้คนในบ้านมาสตาร์ทเดี๋ยวสตาร์ทแล้วมันจะหล่นไปในเครื่องก็เอาวางไว้ตรงมุมในมุมหนึ่งในห้องเครื่องหนูก็จะไม่เข้ามาแล้วก็วางไว้ในห้องโดยสารแก้วหนึ่งวางไว้ที่พื้นหนูก็จะไม่เข้าห้องโดยสารกลัวอย่างเดียวเดือนหนึ่งหนูถ้าเกิดที่จอดดีไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาจริงๆแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยถ้ามีคนสตาร์ทให้บ้าง
นะครับเอาไปวิ่งบ้างนิดหน่อยก็จะดีก็จะดีแต่ถ้าไม่มีถ้าเตรียมรถเลยไม่มีใครยุ่งเลยนะแล้วซีลปิดลงรถไว้เลยนะการบูนครับใส่ไปเลยทั้งห้องโดยสารแล้วก็ในห้องเครื่อง2เอาตะเข้มาเอา3ขามายกรอย4ล้อก็เดือนนึงจริงยังไม่จําเป็นอ่ะแล้วก็แบตเตอรี่ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันถ้าเป็นรถใหม่นะกรณีที่เป็นรถใหม่ผมว่าไม่เป็นไรเดือนนึงเนี่ยสามารถจอดได้แล้วกลับมาสตาร์ทติดปกติแต่ถ้าแบตเตอรี่รถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว2ปีขึ้นไปอาจจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ถ้าไม่มีคนสตาร์ทให้ก็จะมีถอดคั่วแบตออกถ้าเอาสบายใจก็ยกล้อลอย4ล้อก็จะเซฟยางจัดไปนะครับแล้วแต่เลยไปเบรกโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินขอต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้ครับนี่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Fusion 691ครับผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ4827772พิมพ์ C ไว้บักตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณเอลครับมอโตโฟเทคครับแรงดีไม่มีสะดุดเพื่อมาปกป้องรถยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike บังเอลครับภาพเบรกนี้เปิดสายนะจ๊ะรีโฟเข้ามานะครับมาดูช่วงที่เราสายมาดู SMS กันนะครับงบ 300,000 ซื้อ PPV มือ2ตัวไหนดีครับ PPV งบ 300,000 300,000 ก็ได้ปาเจโร่ตัวเก่าโรสปอร์ตตัวเก่าหมู่7ซื้อได้ยังมือ7มือ7ซื้อได้แล้วได้แล้วนะมือ7ซื้อได้แล้วปาเจโร่สปอร์ตตัวเก่าซื้อได้แล้วอยู่ในงบในงบอืม Ford Everest ตัวเก่าได้จะปวดหัวมั้ยไม่นะก็ตัวสุดท้ายพอได้เก็บน้ำมันนิดนึงอืมแล้วก็ถ้าวันนี้ดูคุ้มสุดกับเงิน 300,000 นะได้สปอร์ตไรเดอร์ก็เก่าไปมิวเซเว่นน่ะได้ปีมิวเซเว่นคุ้มสุดได้ปีใหม่สุดปีแบบ07-08-09เลยนะประมาณใช่ได้ปีใหม่นะครับเผลอๆอาจจะได้ถึง10ด้วยซ้ําถ้า 300,000 นิดๆนะผมว่ามิวเซเว่นอาจจะได้ถึงปี10ผมมิวเซเว่นร่วงเยอะมากใช่ผมว่าเวิร์คนะประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเครื่องฟอร์จูเนอร์ตัวเก่าดีเซลเป็นเครื่องเดียวกับกระบะดีฟอร์ดีใช่ไหมครับใช่ครับเครื่องเดียวกันครับผมนี่ HRV ตัว S 903กับ Civic ตัวใหม่ตัว E 806ตัว E ก็คือตัว 1.8 ตัวเครื่อง 1,800 ตัวล่างสุดเลือกรถ Honda รุ่นไหนดีครับสนใจทั้ง2รุ่นควรเลือกรุ่นไหนเลือกไม่ถูกตัวล่างสุดถ้าขับCivic เครื่อง 1,800 เขาบอกว่าที่บ้านมี Honda Civic FD อยู่แล้วแล้วก็เก็บ FD ไว้แล้วก็ซื้อ HRV แล้วก็ขับ HRV ไปใช่ถ้างั้นก็เลยจะได้มีรถที่มันเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรนะ Compact Crossover ล่ะใช่ไหม HRV เป็นรถช่วงล่างสูงขึ้นมาหน่อยน่าจะเหมาะกับการใช้งานถ้ามี FD อยู่แล้วไปซื้อ FC ใหม่มันก็ซ้ำกันนะไปซื้อ HRV ไปเลยถ้างั้นนะครับมาขออนุญาตรับสายคุณต้องครับครับสวัสดีครับง่ายครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บุ๊พี่บอมครับครับครับพอดีผมมีเรื่องรบกวนนิดนึงครับพอดีผมมีรถมาสด้า BT 50ปี2008นะครับ BT 50ครับครับผมครับปี2008ทีนี้ผมซื้อไว้แล้วทีนี้ผมไปทำงานต่างประเทศครับเพิ่งกลับมาอือครับก็เลยทิ้งรถไว้ที่บ้านครับทีนี้น้องเอาไปใช้ก็ผมไปดูพอผมเอามาใช้ผมไปดูเขาเข้าศูนย์แค่3ครั้งครับผมเข้าศูนย์แค่3ครั้งครับแล้วตอนนี้รถมีมาประมาณ 70,000 โลครับผมต้องดูแลยังไงครับก็เอาเข้าศูนย์ใหม่เลยครับก็เอางี้สิไม่เห็นยากเลยเพราะรถยังหมดวารันตีไปแล้ว3ปีหรือว่า3โลแต่รถวิ่งน้อยวิ่ง 70,000 เองตอนนี้ถ้าเราไม่ชัวร์นะก็เอาเข้าศูนย์เช็คใหญ่ใช่แล้วก็ถ่ายของเหลวใหม่หมดเริ่มที่เราอืมครับแล้วที่เหลือก็ดูแลตามที่เหลือก็ซ่อมตามอาการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะอะไรเท่านั้นเองหรืออาจจะเปลี่ยนเบาน้ำสักหน่อยมันเพิ่ง 70,000 ไม่เป็นไรก็ลองเข้าไปดูจริงๆตอนนี้มันร้อนๆ 70,000 โลแล้วรถวิ่งน้อยมากแค่เปลี่ยนถ่ายของเหลวเนี่ยนะครับแล้วก็ดูยางมันปีอะไรมันให้เขาเช็คให้ศูนย์เช็คเข้าศูนย์เลยจริงๆใช่เข้าศูนย์แล้วก็บอกให้เช็คระบบความร้อนเช็ค
ของเหลวเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วก็รีเซ็ตใหม่ที่เราครับแล้วก็เปลี่ยนไหนๆก็นั่นแล้วก็น้ำมันน้ำมันเฟืองท้ายก็เปลี่ยนไปเลยน้ำมันกงน้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยนไปเลยทีเดียวเปลี่ยนถ่ายหม้อน้ำล้างหม้อน้ำใส่คูลแลนท์ใหม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกดูดออกเปลี่ยนใหม่เลยเขาของเหลวทั้งหมดในรถทั้งระบบบอกเขาเปลี่ยนของเหลวทั้งระบบเขาศูนย์ไปบอกว่าเนี่ยทิ้งรถไว้นานไปต่างประเทศเพิ่งกลับมาจะทำไงดีเขาพอเขาเปลี่ยนของเหลวใหม่ทั้งหมดเขาก็จะเปลี่ยนของเหลวใหม่แล้วน้องที่เอาไปใช้ไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เลยครับก็เปลี่ยนครับก็หมื่นนึงก็เปลี่ยนครั้งนึงครับผมอ๋องั้นเขาก็ดูแลดีนี่ถือว่าอย่างนั้นก็ถือว่าไม่มีอะไรนะแต่เพิ่งเข้าสามครั้งใช่ครับเขาไม่เข้าศูนย์ไอ้ครั้งที่สามมันกี่เดือนมาแล้วอ่ะก็ครั้งสุดท้ายปีแรกมั้งครับก็จะวิ่งรถวิ่งปีละหมื่นนะครับพี่รถวิ่งปีละหมื่นเข้าเข้าสู่แค่ครั้งเดียวอ๋อฮะมาที่นี่ที่เราประมาณนั้นแหละเราเริ่มใหม่ที่เราดีกว่าสบายใจครับผมครับครับขอบคุณมากครับผมได้ครับต้องครับครับสวัสดีครับครับคุณพงษ์แม่กองรายงานตัวครับหน้าจอมีคุณโต๊ะสายสองด้วยนะ SMS นะอ่ะนี่ก็มีอีกหลายท่านดูถึงมากหน้าจอเอาเลื่อน SMS ไปครับหน้าจอดูที่เขาบอกสนใจ Honda 1.5 Turbo กับ Nissan 1.8 Turbo นี่ชอบสายแรงก็ต้องเป็น Civic ใหม่ 1.5 Turbo ครับกับมี2อันที่เป็นเครื่อง Turbo Sylphy Nissan Sylphy กับ Amara เอ้ยไม่ใช่ Sylphy กับนี่ Pulsar Pulsar เครื่อง 1.8 Turbo คันนึงผมไปซีวิกมันหน้าเลยนะมันใหม่กว่ามันพอกลับมาลงที่แต่ว่ามันถูกพาวซ่า1,800 เทอร์โบมันคัน800,000กว่าบาทเองซีฟี่ก็ประมาณเนี้ย800,000กว่าผมว่า800,000ประมาณเนี้ยแรงม้าเขาเคลมมา 1.8 อันนี้ร้านนี้190แรงม้าแต่ว่าเป็น Honda 170กว่าแต่ผมว่า Honda เครื่องยนต์เทคโนโลยีอะไรน่าจะเจ๋งกว่าระบบ VTEC ใหม่น่าสนใจกว่าตัวรถก็ออกแบบมาสวยกว่ารถดูดีกว่าเยอะเลยเทียบกันไม่ได้เลย Honda หล่อกว่าเยอะ ใช้ยาวๆผมว่าโพลิเทียมก็ดูดีกว่าอนาคตดูดีกว่าใช่ Nissan มันออกมันบอดี้มันเชยแต่ว่ามันมีเครื่องยนต์เทอร์โบเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองมารับสายคุณบัญชาฮะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพิธีกรทั้ง2ครับครับจ้ะสวัสดีย่าผมก็จะขายอัลพาร์ทไฮบริดปี2010ครับน่าใช้มั้ยครับถ้าเป็นรถญาติก็ยังญาติสนิทนะฮะขายเท่าไหร่ครับเขาก็จะขายก็ล้านกว่าบาทเนี่ยเขาซื้อมือสองมาเหมือนกันเขาซื้อมาใช้ได้3ปีตอนนี้เขาชักเข็ดละวิ่งทางไกลก็เดี๋ยวก็เสียผมก็ยังอ้าวคือไอ้ที่เขาเข็ดเนี่ยเขาเปลี่ยนอะไรมาแล้วบ้างพอทราบไหมฮะเขาก็เปลี่ยนอะไรนะเดี๋ยวคอมเพรสเซอร์แอร์ครับตัวแอร์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวปั๊มน้ำปั๊มน้ำไฟฟ้าเปลี่ยนแล้วครับครับยังไม่หมดยังเหลือแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ตอนนี้รถเขาวิ่งใหม่ๆเท่าไหร่ฮะวิ่งก็80,000ใกล้แล้วรถปี2010ใกล้แล้วไม่น่ายุ่งใช่ไหมครับก็เขาขายพี่เท่าไหร่อ่ะถ้าเขาขายถูกอ่ะน่าเอาถ้าคิดว่าอยากจะเขาซื้อมา1,600,000อ่ะตอนนั้นเขาเจ้าของเก่าก็ใช้มา3ปีเขาซื้อมา1,600,000แล้วตอนนี้เขาก็ลำลำก็คุยเขาเบื่อแล้วก็อยากจะขายแล้วคันนี้เก็บปาเจโร่สปอร์ตดีกว่าก็คิดดูกันแล้วกันก็วันนี้ถ้าเขาขายพี่ถ้าพี่ซื้อสักล้านนึงอ่ะผมว่าพี่คุ้มไม่ตกเยอะแล้วใช่ไหมมันไม่ตกกว่านี้แต่ว่าพี่ต้องเตรียมเงินประมาณ200,000เพื่อจะเปลี่ยนแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์อนาคตใช่ไหมครับอนาคตใช่รถเขาออกที่ไหนมาคันนี้รถออกโตโยต้าป่ะไม่ใช่ครับรถเกย์ครับอ๋อครับรถตัวไฮบริดเออใช่ก็ล้านหนึ่งอ่ะถ้าพี่ซื้ออ่ะได้พี่บัญชาล้านหนึ่งใช่ไหมครับล้านทวนนะครับผมให้ราคามาเนี้ยร้านทั่วท่านซื้อใช้เองนะเพราะว่าพี่เตรียมไว้เลย200,000พี่โดนแน่ๆ200,000นะโอเคแล้วใช้ยาวเลยไหมถ้าเสีย200,000นี้ก็ไม่มีอะไรเลยคือจริงๆถ้าครบระบบมันจริงๆอ่ะพี่ค่าซ่อมมันอยู่ประมาณ400,000-500,000บาทแต่ว่าเขาเปลี่ยนคอมไฟฟ้ากับปั๊มน้ำไฟฟ้ามาช่วยแล้ว
ส่วนหนึ่งก็เหลืออินเวอร์เตอร์กับระบบแบตเตอรี่ทีนี้ก็อยู่ในแผงเลยฮาร์ดไอ้ตัวเนี้ยแพ็คแบตเตอรี่ก็ประมาณสักวันนี้ก็น่าจะประมาณสัก 80,000 กว่าบาทตัวอินเวอร์เตอร์ก็ประมาณสักประมาณ 70,000 กว่า2ตัวนี่เฉียด 200,000 ถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะครับครับประมาณเนี้ยพี่ก็เอาตีไว้กลมๆเป็น 200,000 บาทแล้วก็ที่เหลือก็จุกจิกพี่ก็เอามาก็เปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องอะไรก็ว่ากันไปจุกจิกตามนั้นก็ถ้าพี่ดูแลมันหน่อยก็พี่ก็จะใช้ได้อีกประมาณสัก 3-4 ปีสบายๆครับครับแต่รอให้มันเสียก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนครับผมครับครับขอบคุณมากครับหรือว่าจริงๆพี่ไปเช็คสภาพตอนนี้ลองเข้าศูนย์ลองเช็คดูว่าแบตเตอรี่ตอนนี้มันเช็คได้นะว่ามันทำงานกี่เปอร์เซ็นต์สภาพมันเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ใช้งานได้แบตเตอรี่ได้ใช่ไหมครับครับเพราะว่าพอถ้าเช็คได้ทั้งคันอ่ะเข้าศูนย์ไปพี่เช็คสภาพโดยรวมก่อนว่ารถคันนี้ให้ทั้งศูนย์ก็วิเคราะห์ออกมาเลยว่ามันจะมีอะไรมีปัญหาแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนคอมแอร์กับเปลี่ยนหม้อน้ำเขาเปลี่ยนศูนย์หรือเปล่าเขาเปลี่ยนอะไรใหม่หรือเปล่าเขาเปลี่ยนอะไรกลับนั่นเลยใช่ครับคืออะไรใหม่ก็เปลี่ยนที่ศูนย์มาอ๋อเปลี่ยนที่ศูนย์โอเคนั่นแหละพี่ก็เตรียมไว้ถ้าพี่ซื้อร้านทวนอ่ะไม่แพงใช่ผมว่าเต็นท์รถก็ซื้อกันประมาณล้านหนึ่งไม่เกินหรอกแต่ว่าสามารถจะเดินหนีซะมากกว่าถ้าเขาไม่มีเนื้อคู่นะเขาต้องเดินหนีก่อนใช่ไหมโอเคครับครับขอบคุณมากครับครับพี่มิกาครับสวัสดีครับมี204มือหนึ่งสีน่าซื้อไหมราคามันลงมาใช่มันลงมาเยอะมากมือหนึ่งรับบิล204ไม่มีแล้วบิล204มือหนึ่งก็มี204เป็น C class เขาบอกมือหนึ่งผมอ่านแล้วงงไม่มีครับไม่ใช่นะวันนี้มันไป W209แล้วมัน C class รุ่นใหม่209 2เขาพิมพ์ผิดหรือเปล่ามือ2หรือเปล่ามือ2มือ2มากกว่าพอมือ1เลยงงเลยถ้ามือ2โอเคราคามันทัวร์เหลือคันไม่กี่ตังค์แล้วมั้งเราเนี่ย 3-4 แสนนะ 400,000 กว่าบาทถ้ารถญี่ปุ่นน่ะแล้วคนที่มอง Camry Accord ไว้ก็จะมี1ช้อยเข้ามาตาทัวร์ C class หรือจะขับเบนซ์ดีอะไรประมาณนี้ครับมา Honda Fit ครับข้างหน้าใช้ไปใช้ทั่วไปคือมันนี่พอเป็นมือ2มันก็ราคาไม่จับต้องได้ไม่แพงคือ Fit พอซื้อมือ2มันก็แต่รถมันเล็กมากนะถ้าผู้หญิงใช้นะถึงจะเหมาะ Honda Fit มันได้ประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างก็สะดวกดีมันก็แม่บ้านรถแม่บ้านใช้ไว้รับส่งลูกขับง้างๆง้างๆในเมืองผมว่าก็โอเคนะสำหรับ Fit นะได้หรือระหว่างเมืองพอได้อยู่แต่ยังหวัดได้บ้างเล็กๆเบาๆไปเรื่อยๆแต่เราสองคนก็ไม่นั่งแถวสองที่ขาติดไม่ไหวก็อึดอัดไหมครับมาดู SMS กัน R172 SLK ครับ Mercedes-Benz กับ Z4 E89 เอาตัวไหนดีนี่หาโรสเตอร์ใช้สักคันซัด4 C4 E89 กับ172 SLK 172ขับเบนซ์หรือขับ BMW ผมชอบ BMW มากกว่านะถ้าเป็นตัว E89 นะ C4 E89 มันดูแบบมันดูสวยลงตัวแล้วมันก็แต่ถ้าเป็น E85 ตัวเก่าที่สุมิทใช้อยู่เนี่ยวันนี้มันดูเฉยล่ามันดูโบราณไปนิดนึงเพราะ E89 แล้วโอเคผมว่า C4 ก็ยังหล่ออยู่อ่ะนะใช่มันได้ทั้งคู่นะ172แต่172ต้องเป็นช่วงล่าง AMG นะถึงจะดูแบบขับแล้วสนุกหน่อยเฟิร์มหน่อยแต่ว่า BM ก็ได้เครื่องยนต์ธรรมดาที่เป็น 2.5 ก็ แล้วแต่ชอบครับนะแต่ว่า BM ก็จะดูหน้ายาวตูดสั้นคนขับต้องมีเพอร์ฟอร์มานซ์นิดนึงถึงจะเอาอยู่ไม่งั้นเวลาที่เจอแบบโอเวอร์เซียร์หรือว่าเข้าโค้งแล้วท้ายปัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกว่าคอนโทรลรถยากจะเหวอร์แท็ก3แท็ก4นี่จริงๆแล้วเศรษฐีบ้านเรานี่คนมีตังค์บ้านเราเด็กวัยรุ่นนี่คว่ำมากับแท็ก3แท็ก4หลายคนนะครับเพราะว่าพอรถที่เป็นหน้ายาวโรสเตอร์จริงๆแล้วตูดสั้นเนี่ยคนขับต้องมีเพอร์ฟอร์มานซ์พอสมควรต้องมีสกิลพอสมควรก็เพราะว่าต้องมีทักษะในการขับขี่แล้วก็ต้องรู้ว่ารถที่เวลาเข้าโค้งแล้วอาการท้ายกวาดจะแก้ยังไงยูเทิร์นเร่งแรงๆแล้วท้ายกวาดทำยังไงหรือว่าเข้าโค้งแล้วท้ายกวาดออกไปจะทำอย่างไรแต่ SLK มันควบคุมอาการคือมันรถเบสิกขับง่ายแล้วถ้าเป็น
เป็นตัว SLK 200 Compressor AMG เวอร์ชั่นช่วงล่างเป็น AMG ถูกปรับแต่งมาจาก AMG ในระดับนึงแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถพื้นฐานที่จริงๆคอนโทรลง่ายครับง่ายเปิดประทุนด้วยหลังคาเหล็กคือมองภาพรวมมันก็ดูแล้วพื้นๆแต่พอขับ G4 แล้วเนี่ยตัว E89 มันจะดูมีสกิลเข้ามานิดนึงมีหลังคาอ่อนหลังคาแข็งฮาร์ดท็อปซอฟท็อปครับก็ราคาก็ยังน่าจะแซสซี E89ราคาน่าจะยังดีอยู่ในท้องตลาดครับดีกว่า172หรือ172นี่ขาลงอย่างเดียวเลยนะตอนนี้พอๆกันตอนนี้ก็กอดคอกันมาลงมาด้วยกันนี่แหละก็ไม่หนีก็ต่างคนต่างดึงช่วยกันดึงลงมาโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับครับต่อเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691 ทุนโรเลช่อง84นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496198 SMS 4827772พิมพ์4เป็นวรรคตอนนี้ก็ความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับมาเรารับสายกัน5เบรกนะคุณผู้ชมที่มีปัญหารถโทรเข้ามาได้สายมันเลยโอเคมาดู SBS กันซ่อมแอร์แอคคอร์ดที่ปาวาราคาเท่าไหร่ครับมันเป็นอะไรล่ะครับแอร์เสียมันแอร์ไม่เย็นมันมีหลายอย่างถ้าเปลี่ยนคอมตอนนี้ก็ไปเบิกลูกใหม่ CL มีไม่แพงถูกๆเลยนะหลักพันเบิกศูนย์แพงแล้วลูกเป็นหมื่นนะแต่ว่าถ้า CL ก็ขายหลักพันครับตู้แอร์ CL มีถ้าคอมกับคอมเพรสเซอร์กับตู้แอร์ CL มีแผงแอร์อะไรอย่างเงี้ยมีแผงแอร์มีก็มันก็มีแค่นี้ระบบแอร์เช็คก่อนอย่างแรกอย่าเพิ่งไปมันรั่วที่อะไรมันอาจจะรั่วที่สายก็ได้อาจจะรั่วสายเปลี่ยนสายเติมน้ำยาหน้าคัดก็ซ่อมเฉพาะชุดหน้าคัดใช่จบแล้วอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นมันเพราะช่วงนี้หน้าร้อนก็ต้องดูแลกันให้ดีนิดนึงรถไม่มีแอร์ขับไม่ได้เหมือนกันนะตอนนี้ครับนะครับเช็คระบบมันว่ามันเป็นที่อะไรไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเข้าไปร้านแอร์ก็ทราบแล้วร้านแอร์เขามีเครื่องมือวัดตรวจปริมาณน้ำยาในระบบซึ่งแอร์เป็นระบบปิดอยู่แล้วเพราะนั้นเช็คปุ๊บก็รู้แล้วว่ามีรั่วมีซึมไหมถ้าไม่รั่วไม่ซึมที่เหลือก็ไปไล่ต่อว่ามันเป็นที่อะไรอาจจะเป็นที่คอมก็เดี๋ยวนี้ซื้อใหม่ได้ถูกหรือจะเป็นแค่ชุดหน้าคัดคอมลูกปืนเสียงดังหรืออาจจะแผงรั่วเปลี่ยนเฉพาะแผงไม่ได้มีอะไรแวกน้ำยาเติมยาเข้าไปใหม่ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเติมน้ำมันคอมซะหน่อยเพื่อบำรุงรักษาครับประมาณนี้อ่ะมีสายเข้ามารับสายคุณบรรยงฮะครับพี่บรรยงครับเชิญครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับว่าอย่างไรครับครับคือฮัลโหลครับได้ยินไหมครับครับได้ยินครับต้องคุยกับเราทางโทรศัพท์พี่ต้องฟังทางโทรศัพท์ต้องเบาเสียงทีวีนิดนึงไม่งั้นมันดีเลย์ครับผมครับผมครับแป๊บนึงครับว่าไงครับผมอยู่เชียงใหม่นะฮะตอนนี้ที่ตอนนี้รถผมเป็นวอลโว่ที่เปลี่ยนเครื่องเป็นเจนะฮะวอลโว่วางเครื่องเป็นเจ940หรือ740 740ครับ740วางเจเป็นไงครับตอนนี้มันพอเข้าเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ฮะเข้าปั๊บมันล้อมันไปแต่เครื่องรถมันไม่เดินนะมันอืดคือพอเข้าไปที่ดีปั๊บรอแป๊บนึงรถถึงจะไหลถูกไหมครับผมตอนนี้ไม่ไหลต้องเหยียบก็เร่งไปพักหนึ่งแล้วถึงจะไปเป็นอย่างนี้มานานเนี่ยครับซึ่งเปลี่ยนครับซึ่งเปลี่ยนแล้วมีอาการเกียร์กระตุกได้ไหมช่วงที่เปลี่ยนก่อนหน้านี้มีไหมไม่เลยครับไม่เลยใช่ไหมเพิ่งเป็นตอนนี้ใช่ไหมเร่งไม่ไปเฉยครับผมได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับนานแล้วครับนั่นไงตรวจสอบนานตรวจสอบนิดนึงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์กองน้ำมันเกียร์หน่อยครับรอบนึงอาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันก็เริ่มจะเตือนแล้วล่ะว่าคลัตช์ใกล้จะหมดใช่เพราะถ้าจะต่อน้ำมันเกียร์เปลี่ยนกองน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเกียร์สักรอบหนึ่งอาจจะช่วยจะขับได้สักระยะหนึ่งแต่ไปเริ่มเตือนแล้วครับว่าคลัตช์เกียร์หนึ่งเริ่มจะหมดละนะครับถ้าสักพักหนึ่งถ้ามันแย่กว่านี้ถ้ามันแย่กว่านี้ก็หาซื้อเกียร์ออโต้เจมือสองที่เชียงกงก็จะเชียงใหม่ก็มีตัวประมาณเท่าไหร่ครับเกียร์โต้หนึ่งพันนะลูกหนึ่งครับไม่เกินหมื่นครับ
ประมาณน่าจะ 10,000 นี่เครื่อง 1J ใช่ไหม 1J ครับ 1J ไม่โบ PVTI ธรรมดาใช่ไหมไม่เกี่ยว 6-7,000 เท่านั้นนะผมว่าน่าจะประมาณ 5-6,000 น่ะไม่เกินเนี่ย 5-6,000 6-7,000 คือนี้อยู่ในโบราคาเชียงใหม่ไงถ้าซื้อต้องมาซื้อกรุงเทพอ่ะ 5-6,000 ซื้อได้ซื้อกรุงเทพมา 5,000 อันนี้ที่ผมอยากทราบว่าที่เชียงใหม่ที่โบสถ์กับที่ผมพอจะมีอู่ที่ไว้ใจได้นะโอ้โหพอดีไม่เชียงใหม่เลยพี่ไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นนะครับก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะเกียร์ออโต้หรือจริงๆตอนนี้ถ้าพี่มีโอกาสไปกรุงเทพป่ะล่ะรถก็ไม่พร้อมอยู่ไม่ฮะตอนนี้ฮะอยากซ่อมที่เชียงใหม่พอจะมีอู่ที่พอรู้จักบ้างไหมครับผมไม่มีผมไม่รู้จักเลยพี่ที่เชียงใหม่เอางี้เดี๋ยวให้รายการเป็นสื่อให้สำหรับอู่ที่เชียงใหม่นะครับใครดูอยู่ตอนนี้ใครดูอยู่มีอู่แนะนำเลย Volvo 740วางเจอยากได้อู่โอเคโอเคซ่อมรถดูแลรถพี่บรรยงหน่อยเช็คเกียร์หน่อยว่าเป็นอะไรส่งเบอร์โทรเข้ามาใน SMS ก็ได้เดี๋ยวช่วยให้ครับครับผมครับผมเดี๋ยวพี่ดูในรายการพี่ดูต่อรายการติดตามต่อจนจบนะครับเผื่อจะมีคนแนะนำอู่ที่เชียงใหม่ให้พี่ใช่นะครับครับเพราะเดี๋ยวเราเป็นครอบครัวเดียวกันเดี๋ยวคนดูรีบช่วยอยู่แล้วครับผมติดตามตลอดครับรายการขอบคุณครับพี่บรรยงครับแล้วก็ถ้าพี่มีโอกาสเดินทางมากรุงเทพก็แวะมาซื้อเกียร์ติดกลับไปก่อนก็จะเซฟราคาลงไปพอถ้ามันหนักนะจริงๆก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ลูกนึงเลยใช่ไหมครับใช่คือถ้าอาการหนักเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเพราะรถคันนี้วางเครื่องมาเครื่องเจที่มาวางก็เป็นจริงก็เป็นเครื่องมือสองอยู่แล้วจริงๆพูดถึงว่าถ้าพี่บุญยงสั่งเกียร์ออโต้ CL ของ CL ใช่ไหมครับพี่ลองสอบถามพี่โทรมาพี่เดี๋ยวพี่เอาแต่ผมขึ้นเบอร์ CL อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็มีส่งให้นะแต่ว่าก่อนอื่นผมอยากให้เช็คก่อนอ่ะตอนนี้ผมว่าพี่ประโยชน์สเต็ปแรกคือเปลี่ยนถ่ายก่อนเปลี่ยนถ่ายแล้วมันขึ้นแล้วมันเปลี่ยนถ่ายแล้วมันน้ำมันเกียร์กับกองเกียร์ก่อนน้ำมันเครื่องกับกองเกียร์ก่อนใช่ไหมครับน้ำมันเกียร์กับกองเกียร์ครับเอาเรื่องเกียร์ก่อนเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเกียร์ดูก่อนเพราะว่าพี่ไม่ได้ถ่ายนานแล้วลองถ่ายให้ช่างเขาดูก็ได้ชักกั้นวัดขึ้นมาดูสภาพน้ำมันเกียร์ออโต้มันเป็นยังไงแล้วก็ถ้ามันดำมากก็ลองเปลี่ยนถ่ายดูทีว่ามันดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าสเต็ปแรกนี้ก่อนยังไม่ต้องเสียตังค์เยอะแต่ที่สำคัญผมอยากจะทราบอู่ที่ใหญ่ที่พอจะไว้ใจได้นี่ไงแล้วเนี่ยตอนนี้เราเป็นสื่อกลางให้เพราะว่าคนผมว่าคนเชียงใหม่ดูเราเยอะทางเหนือดูเราเยอะถูกต้องเพราะนั้นใครที่ดูอยู่มีอู่ช่วยโพสต์นิดผมก็ไม่ทราบช่วยพี่บรรยงนิดนึงนะครับ Volvo 740วางเจแต่ได้อู่ที่เชียงใหม่ดูแลหน่อยเดี๋ยวพี่ดูติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ SMS ก็ได้นะครับครับครับขอบคุณครับคุณยงครับได้ครับครับขอบคุณครับครับถามเราอู่เชียงใหม่เราไปไม่เป็นเหมือนกันนะนานๆเพราะไปทีไรครับไปไม่เช่ารถใช้ไปไม่ถึงซ่อมไปไม่ถึงอู่ละทีครับนะอยู่แต่อะไรนะที่หลังๆฮะอยู่แต่อะไรนะไปเชียงใหม่ก็วอร์มอัพวอร์มอัพไม่ใช่กินไก่ทอดอยู่ไม่มีอู่อะไรแถวนั้นทอดกระทะแตกเมื่อคืนเขาบอกช่องกลมๆแบบซุปเปอร์ชาร์จในแบบรถวินดีเซลอ่ะไอ้สกู๊ตที่ทะลุฝาโป่งขึ้นมาฝาโป่งมาดูสามรูเนี่ยครับไอ้รถในหนังที่วินดีเซลขับเนี่ยมันมีไว้ช่วยอะไรครับมันจริงๆก็ไม่มีอะไรมันเป็นช่องก็คือจมูกลิ้นอากาศนั่นเองที่ดูดอากาศเข้าไปก็คือตัวกองอากาศเท่านั้นแหละที่ทะลุฝาโป่งขึ้นมาแต่ถ้าเป็นผู้เล่แล้วมีสายพานทะลุขึ้นมาแบบในหลังฟาสต์มินิเซนขับนั่นมันคือซูเปอร์ชาร์จนั่นคือซูเปอร์ชาร์จขึ้นมาแต่ไอ้ลิ้นที่มันเปิดตอนเร่งแล้วมันเป็นลิ้นเปิดเนี่ยก็คือลิ้นเร่งแหละปากลิ้นเร่งที่ดูดอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์นั่นเองเปิดให้อากาศเข้าที่เห็นอยู่ข้างบนบางคันก็เป็นไม่เห็นลิ้นเป็นช่องใหญ่เล็กโผล่ขึ้นมาครูเป็นช่องก็คือช่องเนี้ยจริงๆถามว่าคืออะไรก็อากาศที่วิ่งเข้ามาอัดอากาศเข้ามาในรถถัดลงมาจากใต้เนี้ยมันจะเป็นซุปเปอร์ชาร์จที่เป็นผู้เล่ครับเป็นตัวอัดอากาศอัดยิงเข้าไปใน ID ปุ้งทำให้รถมีกำลังอัดมากขึ้นเพิ่มกำลังอัดเข้าเพิ่มกำลังอัดเข้าไปทำให้รถมีวิ่งได้เร็วขึ้นประสิทธิภาพสูงขึ้นเรียกว่าเหมือนกับจับก้อนแอร์ระดับอากาศมันเป็นก้อนๆแล้วยัดลงไปในเครื่องยนต์เลยใช่ก็คอมเพรสเซอร์ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยแรงอัดอากาศนะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้รถได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเครื่องยนต์ก็จะแรงมากขึ้นจากเดิมที่ใช้แค่แรงดูดในกระบอกในระบบในเสื้อสูบก็ผ่านดูดอากาศเข้าไปธรรมดาอากาศมันเข้าน้อยแต่ว่ามีระบบเขาถึงเรียกระบบอัดอากาศเนี่ยระบบอัดอากาศก็แยกออกเป็นซุปเปอร์ชาร์จคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะกับเทอร์โบตัวซูเปอร์ชาร์จก็ทำงานโดย
ใช้รอบเครื่องยนต์เนี่ยมีผู้เล่ต่อกับสายพานหน้าเครื่องแล้วเราเข้าไปผู้เล่หมุนข้างในก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเกลียวจะเป็นใบที่เป็นเกลียวอยู่ข้างในหมุนแล้วหลักการทำงานคือเตรียมอากาศมาไว้เป็นก้อนๆอ่ะเหมือนน้ำแข็งอ่ะแล้วก็ยัดเข้าไปในท่อไอดีครับอัดเข้าไปปุ๊บรถก็ปุ๊ดระเบิดจุดระเบิดขึ้นมาปังอากาศเข้าเยอะก็รถแรงก็มีอยู่แค่นี้น้ำมันอากาศน้ำไฟอากาศน้ำไฟอากาศแค่นี้เองใช่ไหมนะครับประมาณนี้หลักการทำงานของซูเปอร์ชาร์จถ้าเป็นเทอร์โบครับก็มีใบหน้าใบหลังครับอัดอากาศเข้าไปเหมือนกันนะครับเข้าไปใน ID อัดเข้าไปใน ID มีโครงไอมีด้านไอดีไอเสียด้านไอเสียก็เอาไอเสียมาปั่นใบแกนให้ใบด้านไอดีดูดอากาศเข้าไปเข้าห้องไอเข้าห้องเผาไหม้หลักการทำงานแต่ถ้าเป็นซูเปอร์ชาร์จก็จะเป็นผู้เล่เข้ากับรอบเครื่องโดยตรงปั่นให้ผู้เล่ทำงานเพราะฉะนั้นซูเปอร์ชาร์จเขาได้เปรียบคือมาตั้งแต่สตาร์ทเครื่องยนต์เร่งปุ๊บก็ทำงานเริ่มทำงานเลยหนูนี่เลยเริ่มทำงานตั้งแต่รอบต้นเลยแต่เทอร์โบเนี่ยต้องรอก็รอให้รถคลายไอเสียรอประมาณปริมาณไอเสียจนถึงรอบก่อนเทอร์โบถึงจะเริ่มทำงานถูกต้องเพราะว่าถ้าไอเสียไม่มาเหมือนกับเราเปิดกังหันไม่มีลมพัดแกนก็จะไม่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกต้องว่าช่วยเปรียบเทียบ CX5 กับ X1 หน่อยใช้งานในเมืองเป็นหลักในเมืองเป็นหลักเอาง่ายๆจบๆก็ CX5 ใหม่นี่ก็จบนะ CX5 ดีเซลนะเพราะราคามันเท่ากันอ่ะน่าจะเป็นดีเซลเทียบแหละเพราะเทียบกับ X1 ถูกต้องแล้วก็ตัวใหม่นี่ก็มันได้เชนก็หล่อเหลาการเราก็ไม่จุกจิกอะไรอะความเป็น BM ความ BM แต่ว่ามันก็แค่ X1 ขนาดไซส์มันผิดกันนะมันเป็น BM ที่มันดูแล้วมันไม่ต่างกับ CR-V เท่าไหร่มันเล็กกว่า CR-V อย่างนะ X1 อะ X1 มันแพลตฟอร์มเดียวกับมินิไอ้คันที่แมนนี่แหละมันคันนิดเดียวเองซีรีส์วันแล้วมันไม่ได้ขับสีขับอะไรด้วยไม่ได้มีอะไรนะก็มีก็ได้ตรง BM ดีไซน์นี่แหละครับถ้าเอาแบบแต่เอาจริงๆนะถ้าถามผมวันนี้ผมว่า CX5 ดีเซลตัวท็อปเนี่ยนะใช่ขับสนุกด้วยใช่แล้วราคาก็ไม่ได้แรงมากน่าใช้มากใช้งานในเมืองเหมาะแล้วครับ Ford Wildtrak 3.2 ดีไหมถ้าเทียบกับเชฟไฮคันทีโคโรโดไฮคันทีเทียบไม่ได้อะเพราะว่าไฮคันที่มันปลายโมเดลสุดๆแล้วใช่เขาดื้อรั้นมาจนไม่รู้จะดื้อยังไงละทุกวันนี้ออกเป็นไฮคันที่เป็นรุ่นอะไรมาเออก็คือแล้วก็มีข่าวแน่ๆว่าเร็วๆเนี้ยมันเปลี่ยนโฉมแน่นอนครับนะครับโฉมที่เราเห็นกันเนี่ยเชฟโรเลตโฉมอเมริกาที่รอๆเนี่ยครับเป็นไปได้สูงมากที่เชฟโรเลตไม่นานเนี้ยเขาว่าอย่างนั้นนะครับสายวงในก็บอกมาว่าไม่นานนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะถ้าไปเทียบตอนนี้ยังไงเรนเจอร์ 3.2 Wildtrak กินขาดอยู่แล้วแน่นอนทุกประตูเพราะเพิ่งมาได้เชนรอๆเลยครับนะครับประมาณนี้ทำไมได้เชนซะเรียกว่าตัวเก่าสลบเลยทั้งภายในภายนอก มันเปลี่ยนข้างนอกไม่ได้อย่างเดียวข้างในด้วยครับสลบเลยคนขับรุ่นเก่านี่ถึงก็เซ็งเลยใช่แล้วซื้อไฮคันที่มาเกิดออกตัวใหม่มายุ่งเลยกลายเป็นรถตกรุ่นเลยตกโมเดลเลยนะรีโว2008ตัวท็อปน่าเล่นไหมคะน่าครับวันนี้รีโว2008ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นพอสมควรนะตัว4ประตูตัวท็อปนี่ผมว่ามันก็ให้มาโควิวไม่ธรรมดาเงี้ยนะนะบอกนี่อะไรฮะ Forester 2.0 ST 2013ราคาไม่ควรเกินเท่าไหร่ใช่ไหม Forester น่าจะเป็น Foresterพอดีหน้าจอมันขึ้นไม่เต็มราคาไม่ควรเกินเท่าไหร่ครับตัว2013เพราะรถ3ปีสมที่แล้ว Forester ใช่ไหมใช่มือ2ราคาไม่ควรเกินเท่าไหร่หมายถึงมือ2ตอนนี้เหรออืมโอ้ไม่แน่ใจก็มันน้อยอ่ะพูดยากไม่แน่ใจตีราคายากใช่โอ้โหนี่อะไรเอา350 Zวาง 2J โบได้ไหมครับแปลงมากเลยไม่คิดขายเครื่องเดิมมันก็ดีอยู่นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะอืดเขาก็มีชุดโมดิฟายเพิ่มเอาเครื่องเดิมมาไปเซตเทอร์โบชุดคิดก็มีซูเปอร์ชาร์จชุดคิดก็มีนะครับของบีทเนี่ยมีหมดเลยทั้งเทอร์โบทั้งซูเปอร์ชาร์จเลยเอาเครื่องเดิมมาเป็นโมดิฟายเพิ่มผมว่าดูดีกว่าวาง 2J โบวาง 2J โบแล้วมันดูกลายเป็นรถปลาเดือดเลยทีนี้มันทำเยอะอ่ะมันแปลงเยอะเพราะห้องเครื่องมันไม่ใช่ว่ายาวนะเพราะของเดิมเป็นสูบวีแล้วเอา6สูบอินไลน์เข้าไปคือแต่ว่าน้ำไปยับไปตรงไหนคือน่าจะทำได้เ
ผมว่าแต่ว่ายุ่งแล้วก็สุดท้ายคือถ้าเอาไปทำคงจะเป็นรถสเปซเฟรมที่ไปแข่งมากกว่ามันต้องเป็นรถแข่งรถอะไรอีกเป็นรถดิฟรถแดกเสียรถหมดแหละรถดีๆใช่เขาบอกไม่คิดจะขายเอาเครื่องไม่งั้นก็วางนิสโม่เอาเครื่องรหัสอะไรนี่เลยเครื่อง GTR เลยอย่างงั้นนู่นๆโอ้โหจะไปซื้อจะไปหาเครื่องที่ไหนหรือเครื่อง370ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะฟังแล้วน่าสนใจกว่าเป็นบล็อกเหมือนเดิมหรือไม่ก็ไปหาตัวเครื่องญี่ปุ่นนะ350Zที่เป็น Nismo เครื่อง370ก็ได้ไม่ก็เอาเครื่องที่เป็น350 Nismo แรมเดียวแรมคู่ได้แล้วก็เอาเครื่องที่โมบาย Nismo มาลงผมจะดูว่ามีอนาคตหรือก็ซื้อเครื่องถ้าไม่นั้นก็หาชุดคิดบ้านเราก็มีตัวแทนของ Bits เนี่ยมีตัวแทนมีชุดคิด SKS ก็มีชุดคิดตรงรุ่นเลยเนี่ยใส่อะไรจะใส่เทอร์โบไม่ก็ไปหารถตัดหนามาศูนย์แซดนิสโมญี่ปุ่นทั้งคันแล้วเอาของมาย้ายมาใส่คันนี้ให้หมดอันนั้นมาถูกทางไม่เสียรถถ้าเป็นนิสโมแท้ๆไม่เสียรถวาง 2J เสียรถหมดใช่นิสสันวางเครื่องโตโยต้าอะไรเปิดมาพังหมดอ่ะต้องบอกว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับพวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์หรือวันศุกร์วันนี้นอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ